น้าเขาเดินมาดูสีหน้านะฮะคือเราก็มองตามหันกลับไปแทบช็อกตัวบ้านข้างในนะมืดสนิทหน้าต่างประตูหน้าต่างเราลาห้าทุ่มจังหวะเราลืมตาขึ้นมาเสียงมาเหมือนเดิมก็คือเหมือนเอกทำอะไรอยู่ข้างล่างแต่ก่อนเข้าห้องน้ำวันนี้กลิ่นจากวันแรกที่บอกกลิ่นอ่อนวันนี้กลิ่นแรงมากแต่กลางดึกต้องสะดุ้งตื่นเพราะอย่างเสียงหมาหอนหมาเห็นผีปะวะสวัสดีครับทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะวีก็มีนัดเรื่องเล่ากับพี่ชายของวีนะที่ได้เคยนะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสยองขวัญเอาไว้กับวีนะฮะแล้ววันนี้วีได้รับโอกาสที่ดีทำในการที่เชิญพี่เข้ามานะครับมาร่วมเล่าประสบการณ์หลอนเรื่องนี้นะครับแล้ววีอยากจะจัดเป็นรายการที่ให้ทุกคนได้มาฟังแกเล่าสดๆกับวีตรงนี้เลยนะครับและเรื่องราวในวันนี้ฮะจะเป็นอย่างไรนะติดตามชมกันให้ดีนะกับรายการ The Ghost Story ครับสวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผมทั้งบ้านครับสวัสดีครับผมโน้ตนะครับผมโน้ตโน้ตอะไรดีพี่โน้ตอะไรดีเอาเป็นตามฉายาที่เขาตั้งไว้แล้วกันก็โน้ตเล่นพี่เลนโน้ตเล่นพี่เลนพี่เลนเอาเจอกันในแอป WeSync ซึ่งน้องทำรายการอยู่ในนั้นแล้วเราก็ไปเจอมีน้องคนนึงซึ่งติดต่อเรามาบอกให้ละอยากให้มาเล่ากับทางคุณวีก็เลยมาครั้งนี้คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าวีมีโอกาสเจอพี่โน้ตในแอป WeSyncเรื่องนี้ที่วีชวนพี่โน้ตมาเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องมิติหลอนมิติหลอนใช่เอาแบบนี้พี่เหตุการณ์ที่อยู่ในเรื่องมิติหลอนที่พี่เล่าไว้เป็นยังไงเล่ากับวีเล่ากับคนดูเรื่องมิติหลอนเป็นเรื่องของเพื่อนพี่คนหนึ่งครับที่ชื่อเอกเรื่องนี้เกิดขึ้นมาถ้าย้อนกลับไปนะ30กว่าปีแล้วปี2534ตอนนั้นน่ะบ้านอยู่ฝั่งธนแล้วต้องใช้คำว่าความที่พี่ไปเป็นรุ่นอยู่ใช่ไหมจะมีกีฬาที่ฮิตติดอันดับอยู่ช่วงนั้นในตามภาษาวัยรุ่นก็ตอนนั้นพี่เป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทคนนึงซึ่งเรียนอยู่มัธยมเรียนอยู่ม.ต้นด้วยกันชื่อเอกชื่อเอกแล้วก็คือความที่เราซี้กันอ่ะความที่เราซี้กันแล้วก็คือต้องใช้คำว่าซี้เหมือนพี่น้องดีกว่าคือสามารถเข้าออกบ้านกันได้แต่ว่าแม่เราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บอกว่าเอกเขาเรียนไม่จบเราเป็นคนติดเพื่อนอยู่แล้วมันจะมีอยู่ช่วงเดือนนึงเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ถ้าพี่จำได้คือเป็นวันเสาร์มีอยู่เสาร์นึงพี่ไปเล่นสเก็ตที่นั่นแหละซึ่งเป็นวันธรรมดาที่ยังไม่มีแข่งไม่มีทัวร์นาเมนต์แข่งหรือว่าอะไรพี่เล่นที่เดอะมอลล์ท่าพระอยู่ชั้น6พี่ก็ไปเล่นกับมันทั้งวันอ่ะคือเล่นแล้วเหมือนคุยกันอ่ะแล้วก็คุยกับมันบอกเฮ้ยเล่นเบื่อแล้วว่ะที่เนี้ยไอตัวเอกก็บอกว่าไปดิหาที่หญิงเยอะๆนะคือหาที่หญิงเยอะครับคือแล้วก็ต้องเน้นหญิงด้วยเหรอบอกเอ้ยเอาสวยอย่างน้อยจีบไม่ได้ก็ขอให้แบบวิ่งโชว์บ้างอะไรบ้างได้แอคนิดได้แอคนิดนึงก็เลยไอ้ตอนแรกเลือกว่าจะเป็นมอจะเป็นมอสีรามแห่งดีไหมจะเป็นเดมอมันก็จะมีลานอยู่ลานนึงซึ่งมันไกลสำหรับเราอยู่ฝั่งทนครับเราให้เอาคนละครึ่งทางดีกว่าเหมือนแบบถ้าจากฝั่งทนนี่ข้ามมาเล่นตรงรามคำแหงนี่ไกลมากไกลมากสมัยก่อนมันไม่ได้สะดวกมันไม่ได้ทางด่วนมันก็มีนะแต่ว่ามันก็ต้องเรียกว่าอะไรคือมันสมัยก่อนมันมีรถนี่แล้วต้องต่อรถเมล์ฟิลมันข้ามเมืองเลยอ่ะใช่ฟิลมันข้ามเมืองก็คือเราแบบคุยกับมันเฮ้ยขอครึ่งทางดีกว่าเว้ยเวิร์ดเทรดก็พอสมัยก่อนมันชื่อเวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์ปัจจุบันนี้มันเป็นเซ็นทรัลเวิร์ดเป็นเซ็นทรัลเวิร์ดซึ่งปัจจุบันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีร้านอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนั้นร้านเป็นร้านโอลิมปิกเลยคือร้านใหญ่มากแล้วก็นัดกันเฮ้ยเอาเดี๋ยวไปเวิร์ดเทรดก็ได้แต่ค่าบัตรมันจะแพงค่าบัตรมันจะแพงกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วเพราะเราเสียบัตรครั้งเดียวแล้วเราเล่นทั้งวันอยู่แล้วครับซึ่งมันไม่เหมือนสมัยนี้มันเป็นรอบๆอย่างพลามต้องเสีย2รอบแต่สมัยก่อนมันเสียแค่80บาทแล้วเราเล่นได้ทั้งวันเลยเราก็นัดแนะกันวันเสาร์เย็นวันนั้นเราก็กลับบ้านตามคนต่างกลับบ้านไปตัวพี่เองพี่ต้องบอกว่าพี่เป็นคนเกเรแล้วก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเพราะติดเพื่อนซึ่งตอนนั้นน่ะตัวพี่เองอ่ะตอนจะเข้าบ้านน่ะช่วงเย็นพี่ต้องแอบต้องรอเวลาจนกว่าแม่จะดูทีวีจบทำไมต้องแอบอ่ะพี่ผลการเรียนไม่ดีสมุดพกพี่ไม่ได้เข้าดูช่วงเป็นทันยาคือหนีเข้ามาตลอดเพราะแม่พี่เขาจะทำงานช่วงเขาทำงานสะพานปลาใช่ไหม
เขาจะตื่นช่วงตีสองตีสามแล้วเขาออกไปแล้วเขากลับมาอีกทีมันช่วงห้าหกโมงเย็นครับพี่ก็จะอาศัยเวลาที่แบบเขาเผลอช่วงที่เขาทำกับข้าวเสร็จแล้วเขากินข้าวอยู่ว่าเขาจะเปิดตู้หน้าบ้านไว้พี่จะค่อยๆย่องแอบขึ้นข้างบนไปอ๋อก็คืออาศัยจังหวะแบบหลบมุมสายตาถูกหลบมุมสายตาแล้วก็แอบขึ้นบนไปครับรอดอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่เจอเขาไม่เจอแม่เราต้องใช้คำว่าช่วงปิดเทอมเราจะอยู่เราจะต้องใช้คำว่าเด็กสมัยนั้นสิงสถิตอยู่ที่ลานสเก็ตอย่างเดียวเราก็หลบเขาได้มาตลอดเกือบอาทิตย์มันมีอยู่วันนึงซึ่งมันเป็นวันศุกร์ครับเป็นวันศุกร์ซึ่งตัวพี่เองอ่ะพี่ก็ไปเล่นคนเดียววันนั้นเองไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปที่ลานด้วยแล้วพี่วิ่งคนเดียวแล้วมันเบื่อ4โมง5โมงเย็นนั่งรถเมล์กลับครับด้วยความเพลิดเพลินจนเราลืมไปว่าเราแอบแม่อยู่ไม่ได้ดูเวลาเลยแม่นั่งอยู่ข้างล่างเข้าไปจ้าเอ๋เข้าไปดีเลยคิดด่าตัวเองใจจะกลับมาทำไมเวลานี้วะคือลงจากรถเมล์เพลิดเพลินคิดนู่นคิดนี่ไงเดินเข้าบ้านดื้อเลยครับเพราะมันยังสว่างอยู่ช่วงเย็นแม่ก็นั่งรอเลยมองหน้าแบบตาเตอแดงนะไอ้เราก็ยืนนิ่งสักพักถามไปไหนมาเอาไปเดี๋ยวมอมามานี่ดินั่งตรงนี้บนโต๊ะมีสมุดพกอยู่เขาไปลื้อกระเป๋าเจอครับกระโดดเขาว่าก็มีการทะเลาะความที่เรายังเป็นเด็กแล้วเราต้องใช้คำว่าเถียงคำไม่ตกฟากอ่ะประมาณนี้แต่ว่าผู้ใหญ่เขาดูรู้แล้วว่าเราไม่ตั้งใจเรียนการเรียนเราตกลงใช่ไหมแล้วก็เราติดเพื่อนเขาก็ว่าเขาหวนจนเราแบบอารมณ์ขึ้นอ่ะความที่เราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมก็มีการทะเลาะแล้วใช้คำพูดจาไม่ค่อยดีแต่ว่าไม่ได้ด่าเขานะไม่เคยด่าแม่คือเด็กดื้อพูดจาอะไรอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้ด่าคำหยาบคายไม่เคยเราไม่เคยทำอย่างนี้กับเขาจนเสียงดังป้าเขานอนอยู่ชั้นสามชั้นสองเขาลงมาเขาได้ยินแล้วเขาลงมาแม่เขาเลยหยิบไม้จะตีเราป้าเขามาห้ามบอกไปขึ้นข้างบนก่อนพอแล้วก็หนีขึ้นไปข้างบนด้วยความที่เราโมโหทั้งให้เราผิดนะไม่สนใจงอนเขาเขาทำกับข้าวไว้ให้ตอนเย็นไม่กินยิงไม่กินยิงเขากดกิ่งคือบ้านมันจะบ้านตึกแถว4ชั้นแล้วแต่ละชั้นมันจะมีโทรศัพท์จะมีโทรศัพท์เฉพาะภายในกดเขาก็จะกดเสียงมันจะตื๊ดตื๊ดแล้วโทรศัพท์อยู่หน้าห้องพี่ไหมไม่ออกยิงรู้แล้วว่าเขาเรียกลงไปกินข้าวไม่สนเวลามันผ่านไปช่วงประมาณทุ่มกว่ากับสองทุ่มพี่ได้ยินแล้วว่าเสียงเหมือนแม่เดินขึ้นมาแต่กฎของบ้านพี่อ่ะเขาตั้งกฎไว้ห้ามล็อกห้องเด็ดขาดบ้านผมเป็นเหมือนกันห้ามล็อกห้องเพราะเกิดมีอะไรขึ้นมาเขาจะได้ช่วยทันครับก็ไม่ได้ล็อกเราก็นอนเราก็นอนนอนมากับพอรู้ว่าแม่จะขึ้นมาใช่ไหมเอาผ้ามาห่มแล้วนอนตะแคงหันหน้าไปทางไม่เห็นเขาแม่เขาเห็นให้เขาคิดว่าเราหลับแม่เขาเปิดประตูเข้ามาเขาก็จะเรียกเลยเพราะอยู่ที่บ้านเขาจะเรียกเราว่าไอ้ชายไอ้ชายลงไปกินข้าวด้วยเงียบเราไม่ตอบจากนั้นแม่เขาก็ไม่สนใจอะไรเขาปิดประตูแล้วเขาก็เดินเราได้ยินเสียงประตูล็อกเพราะว่าห้องเราอยู่ชั้น3ใช่ไหมเพราะแม่ชั้น2เราจะได้ยินอยู่แล้วเสียงเข้าไปประตูห้องเขาปุ๊บเนี่ยเราลุกขึ้นมานั่งทันทีเลยเบื่อป่ะคิดเบื่อมากไม่อยากอยู่บ้านเฮ้ยคุณนอนบ้านเอกดีกว่าคิดแบบนี้แล้วก็นั่งสักพักหนึ่งเหมือนให้ชัวร์ว่าแม่เขาอ่ะปิดไฟนอนแล้วพอเราเก็บเสื้อผ้าเสร็จเราก็แอบย่องลงไปข้างล่างเพื่อจะออกจากทางประตูหลังเพราะประตูใหญ่เปิดมันเปิดได้แต่ว่าเราจะไม่เปิดเพราะเสียงประตูมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเสียงมันจะดังเนอะใช่ไหมมันเป็นประตู2ชั้นน่ะครับประตูตึกแถวแล้วก็แอบออกจากทางหลังบ้านซึ่งเป็นประตูเปิดธรรมดาแต่ว่ามันเป็นประตูเหล็กทึบมันเปิดมันปิดได้ข้างเดียวคือปิดด้านในแล้วก็พอปิดประตูแล้วก็หินแบบเท้าเขี่ยหินแปะเอาไว้เพื่อไม่ให้แม่รู้ว่าเราออกจากบ้านกะว่าจะไปนอนสักวันสองวันแล้วซึ่งตัวบ้านมันอยู่ติดกับถนนครับก็คือถนนก็เงียบละจะมีแค่รถเมย์วิ่งแล้วมันจะมีตู้โทรศัพท์อ่ะบอกก็ได้ตรงอยู่ตรงข้ามไอคอนสยามเลยครับมันก็จะมีตู้โทรศัพท์อยู่เส้นคลองสานใช่คลองสานพี่ก็เข้าไปครับพี่มีเหรียญพี่มีเหรียญบาทโกยออกมาจากกระปุกไปแหละก็หยอดเพื่อโทรแล้วกดโทรหาเอกสายแรกไม่รับสาย2สาย3สาย4สาย5ไม่รับจนเราแบบอะไรวะมันนอนแล้วเหรอวะ3ทุ่มปกติยังไม่นอนนี่หว่าพอเรากดได้อีก 2-3 สายคิดในใจนะว่าถ้ามึงไม่รับอีกกูนอนบ้านคนอื่นก็ได้คือคิดในใจแบบนี้ก็เปลี่ยนเป้าหมายแล้วเป็นเป้าหมายใช่เพราะว่าไม่อยากให้เวลามันเลยเพราะเดี๋ยวรถเมย์มันจะหมดครับเพราะตอนนั้นบ้านเพื่อนเราเยอะเราไปนอนที่ไหนก็ได้เราพอหยอดครั้งสุดท้ายเหมือนจะไม่รับพอจะวางหูตอนคิดในใจแล้วไม่รับช่างมึงเว้ยแค่ต้องใช้คำว่าแค่ไม่กี่วินาทีขณะที่เรา
กำลังจะเลิกหูจางจะละหูออกจากโทรศัพท์ออกจากหูเราเนี่ยนะเสียงมันเหมือนคนจับโทรศัพท์ยกขึ้นมาก็แก๊กก็แก๊กเราก็เอ้าแล้วเหรียญมันลงพอดีซึ่งแสดงว่ามีคนรับแล้วครับเราก็รับสายคือมันเงียบปลายสายมันเงียบไอ้เราก็เงียบแล้วคิดว่าเฮ้ยแม่มันรับสายเปล่าวะเพราะว่าปกติถ้าเอ็มรับสายเนี่ยมันจะพูดเลยแต่ตัวพี่เองอ่ะพี่จะรู้ว่าถ้าเป็นแม่มันอ่ะแม่มันจะเงียบก่อนแล้วก็เลยพูดแบบไหนเขารับสายแล้วบอกเอ็มอยู่ไหมครับแว่นเองครับสักพักเสียงที่ปลายสายตอบกลับมาว่าอืมเอ้าเสียงเอกเป็นเสียงเขาเอกรับเป็นรับคือเอกรับสายบอกเอ้ามึงรับสายไม่บอกคิดว่าแม่มึงรับสายบอกงี้เฮ้ยกูทะเลาะกับแม่ว่ะขอกูไปนอนบ้านได้ไหมสักสองวันเดี๋ยวคนที่ค่อยกลับเดี๋ยวกูรีบไปแล้วกันเดี๋ยวกูต้องรีบนั่งรถเมล์ไปเดี๋ยวรถเมล์หมดครับเพราะสมัยก่อนมันต้องบ้านของเอกอยู่พุทธมณฑลสาย4และเราต้องนั่งรถเมล์ไปรถเมล์สมัยก่อนมันจะหมดก่อนเที่ยงคืนครับห้าทุ่มคือรอบสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดก็เที่ยงคืนนั่นแหละแต่เราไม่รู้รอบของรถเมล์ไงเพราะเราก็ขึ้นไปอย่างนั้นปกติอยู่แล้วเราไปสาย7กซึ่งสาย7กมันไปไม่ถึงสาย4มันต้องเลี้ยวเข้าคลองขวางถูกไหมครับผมจะลงตรงศาลเจ้าแม่เจ้าแม่ทับทิมหรืออะไรนี่แหละตรงคลองพิพิธนาลงปุ๊บแล้วก็ต่อรถแท็กซี่ไปเพราะระยะตรงนั้นมันจะใกล้แท็กซี่มันก็จะไม่เปลืองเงินมากไปถึงสาย4ต้องบอกวีก่อนว่า30กว่าปีที่แล้วนะเส้นทางถนนสาย4อ่ะพุทธมณฑลสาย4เนี่ยมันยังไม่กว้างเหมือนสมัยนี้มันจะเป็นทางแบบ2เลนสวนกันครับ2ข้างทางมันจะเป็นพงหญ้าขึ้นรกแล้วก็จะมีบางจุดก็จะมีเป็นโรงงานขึ้นในสมัยนี้ถ้ายุคที่วีเกิดทันเพราะว่าบ้านตัวเองก็อยู่แถววงใหญ่ทันเห็นช่วงปลายก่อนเส้นดาวคะนองขึ้นไปจะพัฒนาใช่ก็เอาเรื่องนะข้างๆก็เป็นป่าก็เป็นป่าใช่ก็จะมันจะเป็นแบบนั้นซึ่งบอกว่าสาย4มันเป็นโซนชานเมืองอยู่แล้วใช่มั้ยเราก็รู้แล้วว่าเมื่อก่อนน่ะตัวบ้านของเอกอ่ะก่อนจะถึงตัวบ้านเอกจะต้องผ่านค่ายลูกเสือค่ายนึงซึ่งเป็นค่ายพชราวุธแต่ว่าตอนนี้ไม่มีละตอนนี้ค่ายนี้ไม่มีละเค้ารื้อหมดละตอนนี้ทุกวันนี้เป็นตึกเป็นธนาคารหมดแล้วบ้านของเอกอ่ะอยู่ในซอยซึ่งอยู่ถัดจากค่ายลูกเสือเนี่ยไปมันเป็นก่อนเข้าซอยมันก็จะเหมือนกับเป็น2ข้างทางอ่ะมันเป็นพงหญ้าขึ้นใช่ไหมแล้วทางที่เข้าไปมันเป็นทางลูกรังมันเป็นทางที่มันดินแดงมันสลับมันเหมือนกับมันสลับกับยางมะตอยที่แตกแล้วอ่ะมันยากหรือมันทางมันเสียฟีลเหมือนแบบทางที่มันทำแล้วมันใช้งานใช่แล้วงานแล้วก็แตกแล้วไม่ได้ซ่อมแล้วไม่ได้ซ่อมคือเป็นเวลานานๆอ่ะก็คือปล่อยมีฝุ่นปล่อยอะไรเงี้ยปล่อยให้เป็นลูกรังไปจากปากซอยเข้าตัวบ้านเอกคือเข้าไปเราเห็นบ้านเอกหลังแรกเลยเพราะว่าในซอยอ่ะจะถามว่ามันเป็นหมู่บ้านไหมนึกถึงชนบทนึกถึงบ้านตามชนบทตามต่างจังหวัดก็คือจะมีตั้งทั้งตั้งแต่ปากซอยเข้าไปนะข้างทางมันจะเป็นหญ้าขึ้นสูงเลยหัวด้วยแล้วก็เราก็จะเห็นเป็นบ้านเอกอยู่ทางขวามือใช่ไหมพอแท็กซี่ไปจอดหน้าบ้านเอกตัวบ้านของเพื่อนที่เนี่ยจะเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็จะมีรั้วความสูงของรั้วที่เป็นรั้วเลื่อนนะที่สามารถรถกระบะเข้าไปจอดได้จะรักแค่ระดับหน้าอกเองมันไม่สูงมากเป็นรั้วแบบเลื่อนด้านข้างเนี่ยใช่เป็นเลื่อนไปทางด้านเดียวจะแค่ระดับหน้าอกเหมือนตามต่างจังหวัดอย่างนี้แล้วตัวบ้านของเอกจะเป็น2ชั้นซึ่งเป็นบ้านเช่าข้างล่างอ่ะมันเป็นปูนบ้านปูนด้านล่างข้างบนเป็นไม้ถูกต้องคือเราก็พอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บคือเราเห็นแล้วว่าเอกเดินออกมาครับมันน่าจะได้ยินเสียงรถแท็กซี่เราก็ลงจากรถปุ๊บทักทายตามภาษาผู้ชมเอกมันก็พยักหน้าไอ้เปิดประตูหน่อยมันก็เดินมาเปิดประตูให้เราเข้าไปพอเราเข้าไปปุ๊บเอกูหิวว่ะเดี๋ยวไปกินข้าวเลยกูทะเลาะกับแม่กูตั้งแต่เย็นไปถึงกี่โมงครับพี่ตอนนั้นนะพี่จำได้ว่าพี่นั่งรถพี่โทรไปหามา3ทุ่มแล้วนะไปถึงนู่นเกือบ5ทุ่มแล้วนะโอ้โหไม่มีแล้วแหละร้านให้กินใช่ตอนนั้นน่ะคือข้างนอกไม่มีร้านให้กินแล้วก็แล้วสมัยก่อนด้วยต้องใช้คำนี้เลยนะสมัยก่อนมันหายากแถวนั้นแล้วเหมือนกับว่ามันก็เดินไม่ได้พูดอะไรมันก็เดินเข้าบ้านพี่ก็เดินตามเข้าไปแล้วมันก็เดินไปที่ตู้เย็นมันก็จะมันใช้สัญญาณมืออย่างนี้คือมันไม่พูดเฮ้ยนั่งคือให้เรานั่งโต๊ะกินข้าวเรารู้ละเพราะปกติเวลาเราไปอ่ะหรือว่าเพื่อนไปบ้านมันอ่ะมันจะชอบทำนู่นทำนี่ให้กินมันจะเป็นคนเทคแคร์เพื่อนเราเห็นมันเดินไปตู้เย็นรู้หลับจะทำอะไรให้เพราะของโปรดเราจะเป็นไข่เจียวหมูสับแล้วก็กะเพราใช่ไหมแต่วันนั้นมันทำแค่ไข่เจียวมันก็เดินไปหยิบไข่ออกมาปุ๊บก็เดินเข้าครัวไปไอ้เราตองไปเดินผ่านแล้วก็บอกเอ็ดไม่สบายป่ะเนี่ยคือหน้ามันซึมๆซิดๆอารมณ์เหมือนคนเป็นหวัดอ่ะนึกออกไหมจะแบบเดินลอยๆเบอร์
ดูไม่ปกติดูไม่ปกติแต่อาการมันคนปกติก็คือเหมือนกับคนไม่สบายแล้วแบบฝืนลุกมาเดินแล้วบอกคือต้องบอกกันว่าในสมัยนั้นน่ะความที่เราเป็นชอบเล่นสเก็ตน้ำแข็งครับต้องบอกว่าอากาศในลานมันติดลบและอากาศข้างนอกพอออกมามันอากาศร้อนใช่ใช่การปรับสภาพของร่างกายเพราะเราเป็นกันบ่อยเราก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็บอกเอ้ยไม่สบายป่ะเนี่ยมันก็เหมือนกับพยักหน้าแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็นั่งรอดูทีวีข้างล่างไปสักพักมันก็หยิบจานข้าวมาข้าวไข่เจียวโปะแล้วก็โซยเลยมันก็นั่งอยู่ข้างก็เลยบอกเฮ้ยพรุ่งนี้ว่าไงพร้อมป่าวะมันก็พยักหน้าคือดูสีหน้านะคือมันจะทำหน้าแบบนี้ประมาณแบบมันไม่มองเราคือมันจะแบบอย่างเงี้ยสีหน้ามันจะอย่างงี้ไหวป่ะเนี่ยมึงอ่ะเออเดี๋ยวก่อนน้องกินยาแล้วกันคือตอนนั้นเรามั่นใจว่าไม่สบายแน่นอนพอเรากินข้าวเสร็จปุ๊บช่วงเวลานะราวๆ5 ทุ่มตอนเราขึ้นนอนกันตอนที่เราขึ้นไปนอนเนี่ยต้องบอกว่าบันไดของเอกเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นบันไดไม้ใช่ไหมพอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บมันจะเป็นห้องของเอกเลยมันจะเป็นมันจะเป็นทางเดิมเหมือนเป็นตัวยูอ่ะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นห้องเอกอันนี้เดี๋ยวมันพี่โน้ตพี่โน้ตไปถึงบ้านพี่เอกเนี่ยมันคือคืนวันศุกร์ถูกป่ะถูกต้องคืนวันศุกร์ก็คือพอเข้าห้องไปปุ๊บพอเราขึ้นเตียงได้หมอนข้างมีอันเดียวใช่ไหมก็ดึงหมอนข้างเลยกอดพอพี่ต้องกอดหมอนข้างไม่งั้นนอนไม่ได้ครับซึ่งจะบอกว่าพอเข้าไปในตัวบ้านไอ้ในตัวห้องเอกเนี่ยนี่นะมันห้องมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตีเป็นสี่เหลี่ยมประตูห้องอยู่นี่เตียงของเอกอ่ะมันจะอยู่ติดกับทางผนังซึ่งด้านบนเลยซึ่งมันจะตัวห้องเอกเนี่ยหน้าต่างมันจะอยู่รอบเป็นหน้าต่างไม้เป็นตัวยูด้านขวาจากประตูเข้าไปเนี่ยตรงหัวนอนนะมันจะเป็นประตูเหล็กซึ่งมันเปิดออกไปแล้วมันเป็นระเบียงตากผ้าได้ตรงหัวนอนพอดีแล้วทางด้านซ้ายเป็นตู้มันจะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีทีวีเตียงนอนอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าเตียงมันดันติดกับหน้าต่างอีกฝั่งนึงแล้วเรานอนด้านนอกเอกนอนด้านในพี่ก็นอนพอพี่คว้ามาปุ๊บความที่เราทุกคนผมว่าเป็นสัญชาตญาณของคนนะเวลานอนต้องจัดท่าจัดทางหรือพลิกซ้ายพลิกขวาจนกว่าจะได้ท่านอนที่มันสบายสบายผมก็นอนแบบตอนแรกนอนหงายคือกอดมันข้างอยู่พี่ก็ทางด้านขวาก็หลับตาสักพักหนึ่งไม่สบายตัวเว้ยจะพลิกกลับมาทางด้านซ้ายถ้าเราพลิกกลับมาทางด้านซ้ายปุ๊บมันจะเห็นหน้าประตูพอดีครับแล้วมันก็จะอยู่ตรงประตูประตูที่ออกจากระเบียงไประเบียงแล้วขณะที่หลับตาอยู่นะมันในห้องมันไม่เปิดไฟมันมืดพี่ก่อนหันมาทางด้านซ้ายใช่ไหมพี่หลับตาสักพักคือคนที่ยังไม่หลับมันก็มีลืมตาบ้างอะไรบ้างจังหวะเราลืมตาขึ้นมาเอกนั่งนั่งจ้องหน้าเราอยู่นี่อยู่ข้างเตียงซึ่งเราก็งงคือความที่เราอุทานออกมาเพราะว่าเออเข้าใจเออมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยเออตกใจอ่ะเออแต่เราไม่เอะใจเลยว่ามันลงเตียงตอนไหนเนี่ยผมกำลังที่ผมเหวอไปก็จะเอ้าเมื่อกี้อยู่บนเตียงมันลงตอนไหนคือเราไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราหันมามันแค่ชั่วคู่เดียวเองครับว่าตกใจแล้วก็ด่ามันแล้วสักพักเหมือนกับมันก็ล้าสายตาแล้วมันก็ลงไปนั่งกอดเข่าอยู่กับพื้นแล้วนั่งก้มหน้าอยู่เนี่ยเออไม่เป็นไรทะเลาะกับแม่มึงเหรอมันก็แบบไอ้กูก็เหมือนกันกูเพิ่งทะเลาะกับแม่กูออกมาเออแล้วแต่มึงแล้วกันจะคิดอะไรก็เรื่องของมึงถึงไม่ค่อยสบายอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไม่ไหวรีบนอนแล้วกันผมก็ไม่สนใจก็ปล่อยมันนั่งไปผมก็นอนคือตอนที่ผมล้มตัวลงนอนนะผมก็นอนหงายกอดมันข้างหลับตาอันนี้นึกดูภาพตามเลยนะกอดมันข้างนอนหงายเอกอยู่ตรงนี้ที่นั่งอยู่ข้างปุ๊บพลิกด้านขวาลืมตาเอกอยู่บนเตียงเอ้าเอกอยู่บนเตียงแล้วแล้วไอ้เมื่อกี้ใช่เราหันกลับไปเอกไม่อยู่นี้แล้วนะแต่มันอยู่บนเตียงแล้วตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่พี่โน้ตหมุนไปหมุนมากอดหมอนข้างแย่งเนี่ยคือแย่งมาตอนนั้นคือพี่เอกอยู่บนเตียงแล้วอยู่บนเตียงแล้วพอพลิกกลับมาลืมตาพี่เอกมานั่งกอดเข่ากอดเข่าจ้องหน้าอยู่พอพลิกกลับมาเอกอยู่บนเตียงเอ้างงไหมคือตอนนั้นเรางงมากคือมึงขึ้นมาตอนไหนต้องใช้คำว่าในช่วงไม่ถึงเสี้ยววินาทีด้วยซ้ำเพราะมันจะใช้เป็นนาทีไม่ได้เพราะเราคนเราอ่ะเวลาพลิกตัวเต็มที่ก็1วิเต็มที่ก็1วิแล้วถามว่าร่างกายคนทําได้เหรอถามจริงๆพี่ตอนนั้นเอใจมั้ยไม่เอใจคิดว่ามันแกล้งเพราะมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราความสนิทกับมันแล้วมันชอบแกล้งเรามันแกล้งเรามาตลอดแล้วก็ไม่ใส่ใจอะไรแต่ที่แปลกคือเราไม่เอใจเลยว่าปกติเวลามีคนขึ้นเตียงก็ต้องรู้สึกแต่วันนั้นน่ะมันเหมือนกับมันถ้าใช้อารมณ์วาร์ปดีกว่า
หมือนว่าไปว่ามาอย่างนั้นอ่ะแต่เราไม่ได้คิดไงเราก็ได้แต่บอก2ทีแล้วนะมึงเล่นอะไรของมึงวะพระเอกนอนหันหลังซึ่งหันหลังอ่ะหน้าเขาจะเข้าผนังที่เป็นหน้าต่างสักพักเหมือนเอกกระซิกอ่ะมันร้องไห้เหมือนแบบฟิลหันหลังแล้วนอนร้องไห้แล้วเราพอได้ยินบอกเราไม่พูดอะไรคิดในใจเรื่องของมึงคิดในใจนะไม่ได้บอกตอนกี้ก็ด่าไปแล้วไงเราก็ต้องทำใจช่างมันช่างมันเถอะคือเราก็กลับมานอนท่าปกติอันนี้พอพลิกซ้ายพลิกขวาก็ปกติก็เห็นมันนอนอยู่ที่เดิมมันไม่ได้มาแบบมาแกล้งเราเหมือนตะกี้หลับไปแค่คู่เดียวประมาณเกือบทิ้งคืน5 ทุ่มกว่าต้องใช้คำว่ามันไม่ถึงชั่วโมงด้วยเพราะตอนที่ขึ้นมามันก็เกือบ5 ทุ่มแล้วนะพอก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นมาเรารู้สึกว่าเตียงมันยวบอารมณ์เหมือนไอ้เอกลุกออกจากเตียงเราก็ลืมตาขึ้นมาไอ้เอกไปไหนมันไม่ได้พูดเรามาเดินผ่านปลายเท้าเราแล้วก็เปิดประตูไปเยี่ยวอ่ะไปด้วยดิกี่โมงแล้วพี่ทามิ่งตอนนั้นแล้ว5 ทุ่มกว่าน่าจะราวๆ5 ทุ่ม 20 กว่าเกือบ5 ทุ่มครึ่งถือว่าใช้เวลาอยู่กับพี่เอกตอนก่อนขึ้นไปนอนแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วตัวพี่เองอ่ะพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปลงไปด้วยเดี๋ยวไปฉี่ใช่ไหมไปเยี่ยวใช่ไหมพี่ก็เดินตามหลังลงไปเอ็มก็เดินเพราะไฟไม่ได้เปิดมืดๆอยู่นั่นแหละเพราะมันจะเปิดไฟแค่ข้างล่างพอเดินมันลงบันไดมาจากชั้น2ใช่ไหมด้านขวามือน่ะมันจะเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็จะเป็นห้องครัวอันนี้เป็นทางลงจากห้องเอกใช่ไหมนี่โต๊ะกินข้าวนี่ห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ห้องเก็บของติดกันสามห้องซึ่งเราจะกินอยู่ตรงโต๊ะเนี้ยซึ่งอยู่ตรงด้านหน้าเอกเดินลงมาเอกไม่เข้าห้องน้ำเอกเดินเข้าห้องครัวซึ่งไปทำนู่นทำนี่ของเขาอะก็แก๊กก็แก๊กไปที่หม้อหุงข้าวไงครับไอเราก็เอ้าคิดว่าจะลงมาเยี่ยวลงมากินข้าวลงมากินข้าวไอเราก็คิดในใจโอ้โหคงไม่สบายอะแล้วมันคงเพิ่งจะกินข้าวมั้งเพราะผมก็เป็นบ่อยๆแล้วไม่สบายแล้วนอนช่วงเย็นแล้วตื่นมากินข้าวดึกๆเป็นบ่อยๆแล้วเราก็ไม่สนใจอะไรมาเราก็จะเดินเข้าห้องน้ำก่อนจะเข้าห้องน้ำผมได้กลิ่นบางอย่างมันเป็นกลิ่นซึ่งมันไม่แรงมากมันเป็นกลิ่นเหม็นมันเป็นกลิ่นเหมือนคล้ายๆหนูตายแต่กลิ่นอ่อนกลิ่นสัตว์เน่าเหม็นเป็นฟิลเหมือนแบบจิ้งจกโดนประตูหนีตายแล้วแบบไม่เห็นอะแล้วมีส่งกลิ่นหน่อยๆส่งกลิ่นหน่อยๆอันนั้นอ่อนไปอ๋ออันนี้คืออารมณ์แบบหนูตายใหม่ๆอ๋อครับใช้คำว่าหนูตายใหม่ๆดีกว่าแล้วก็กลิ่นมันอ่อนมากแต่ว่าเรารู้ว่ามันเหม็นซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแล้วต้องบอกว่าบ้านของเอกเนี่ยตัวบ้านอะมันจะไม่ใช่เป็นบ้านที่อยู่ติดกันบ้านของเอกแล้วก็เว้นหลังนึงซึ่งมันเป็นพงหญ้าแล้วก็จะมีอีกหลังนึงซึ่งอยู่ห่างกันพอสมควรแล้วเราก็น่าจะราวๆสัก10 เมตร 15 เมตร 20 เมตรประมาณนี้อยู่ตามมันเหมือนกับตามถนนจังหวัดนั่นแหละแล้วรอบข้างบ้านเอกมันจะเป็นเนินดินที่เขาก่อไว้เพื่อเดินแล้วข้างหลังมันเป็นสวนแล้วคือเราไม่รู้หรอกว่าตัวอะไรเข้ามาตายก็เลยบอกไอ้เอกตัวอะไรตายว่าเหม็นที่หายเลยคือพูดอย่างนี้มันก็ไม่สนใจแล้วเพราะมันอยู่หลังบ้านมันก็ทำก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ในครัวมันน่ะแล้วก็เข้าไปยืนฉี่เสร็จแล้วก็เดินออกมาคือกลิ่นมันก็ยังอยู่อ่ะพอเราเดินขึ้นบันไดไปเอ้ยมึงหาอะไรกินเสร็จแล้วมึงตามขึ้นมาแล้วกันหนูขึ้นไปก่อนคือเราขึ้นไปนอนก่อนพอเราขึ้นไปถึงห้องนอนเราก็นอนของเราปกติแหละนอนอยู่บนเตียงแล้วสักพักนึงคือเรายังไม่ได้หลับเราได้ยินเสียงจากข้างล่างคือมันเสียงเริ่มสิ่งที่เอกทำมันเริ่มดังขึ้นก็แก๊กคืดข้าตุ้มตั้มอะไรเหมือนมันลากโต๊ะเหมือนมันดึงโต๊ะเหมือนมันเคาะโน่นเคาะนี่อะไรของมันวะตึ้งตั้งแต่เรามันก็ไม่ได้ดังถึงขั้นหกหูแค่เราคิดว่าต้องทำอะไรของมันวะคนรื้อของอารมณ์ของคนรื้อเหมือนคนลากโต๊ะไปชนนู่นชนนี่อ่ะเปิดประตูดังมั่งอะไรบ้างเนี้ยครับก็ไม่สนใจเลยพี่ก็หลับเหมือนกับพี่หลับตาไปสักพักเสียงมันเงียบไปอันนี้คือพี่ก็หลับตาแล้วนะแต่ว่ามันเคลิ้มจะหลับแล้วจังหวะเอกเดินขึ้นมาปิดประตูเซฟประตูเพราะพี่นอนตะแคงไปทางด้านเอกใช่ไหมที่เอกนอนเซฟประตูพี่ก็รู้แล้วว่าเอกมาเอกขึ้นมาอ่ะจังหวะที่มันเดินผ่านอ่ะพี่ก็มองบิลลี่ตามองอยู่พี่ต้องบอกว่าแสงจากข้างนอกอ่ะมันส่องเข้ามาแล้วมันยังพอเห็นนาฬิกาเพราะนาฬิกาหน้าปัดมันเป็นสีขาวเข็มมันอยู่ที่5 ทุ่ม 40 กว่าเกือบเที่ยงคืนเอกขึ้นมานอนอารมณ์เดิมนอนหันหลังให้พี่แล้วก็หันหน้าเข้ากำแพงร้องไห้เหมือนเดิมคือเราไม่สนใจเราก็นอนให้หลับเลยต้องใช้คำว่าหลับไปแล้วนะครับแต่กลางดึกต้องสะดุ้งตื่นเพราะอย่างเสียงหมาหอนน่าจะกะเอากะเวลาเอานะน่าจะเป็นช่วง 2:00-3:00
ก็ได้นอนไปในสักพักนึงแล้วสักพักนึงคือตื่นมาคือตื่นมาเพราะเสียงหมามันหอนดังมากเสียงเรารู้เลยว่ามาจากทางหน้าบ้านวีเคยได้ยินเสียงหมาหอนพร้อมๆกันจำนวนเป็น10ตัวไหมโอ้ละงมเลยนะพี่แล้วหอนแบบไม่สลับหาแบบโอ้ลากเลยเหรอโอ้ลากยาวเลยคือลากยาวเสียงแบบแล้วเสียงมันประสานกันอ่ะจะมันหอนอยู่ไหนพี่หน้าบ้านหน้าบ้านถ้าหน้าบ้านนี่คือจากเตียงพี่อ่ะอยู่หัวอยู่หัวนอนเลยนี่เลยหน้าบ้านอยู่หัวนอนเลยแล้วสักพักมันหอนจนแบบพี่รู้สึกเลยว่าชีวิตพี่เคยได้ยินเสียงหมาหอนมาทั่วหมดนะแต่ครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่พี่ได้ยินเสียงหมาหอนแล้วตัวพี่เก่งขยับไม่ได้กลัวหอนจนเกรงเลยเหรอคือหอนจนเราจินตนาการแล้วอ่ะหมาเห็นผีป่าววะตัวพี่เองอ่ะคือมันกับอารมณ์เหมือนคนปักหลุดยังไงพี่ไฟมันช็อตเหมือนไฟดูดอ่อนอ่ะดูดจากขาวูบขึ้นหัวแล้วปักหลุดเลยหลับตอนไหนไม่รู้อ๋อวูบแบบวูบความที่เรากลัวจัดอ่ะแล้วเราหลับตาจะไม่กล้าลืมตาครับพอพี่ลืมตามาทีมันเช้าแล้วเอกมาอยู่บนห้องมัน10ราวๆ10โมงกว่าช่วง10โมงกว่าพี่ลุกขึ้นมาเพราะอากาศมันร้อนใช่ไหมพี่ก็ช่วงเดินไปสารู้แล้วอากาศมันร้อนพอเอกไม่อยู่เราก็เดินลงมาข้างล่างจะเดินมาเข้าห้องน้ำเห็นมันโต๊ะบนโต๊ะกับข้าวอ่ะมันจะมีข้าวจานนึงแล้วก็ข้าวไข่เจียวใช่ไหมแล้วก็กะเพราหมูสับที่เราชอบมันก็ถามไปมันก็นั่งดูดีอยู่ข้างล่างเราลงมาแล้วเข้าไปอาบน้ำผ้าหล่อไปกินเขาเอ็นเตอร์เทนเพื่อนดีมากนะคนนี้ต้องใช้คำว่างี้เลยแล้วตัวพี่เองนี่ก็บอกเฮ้ยแตงคิวไว้มันกินยังมันก็พยักหน้ามันก็ดูทีวีจากนั้นเราก็ไปอาบน้ำผ้าหล่อมานั่งกินสักพักเราเดินพอเรากินเสร็จปุ๊บจานไปเก็บหลังบ้านก็เดินไปดูหน้ามันนั่งอยู่ตรงโซฟาที่มันเป็นประตูประตูทางเข้าบ้านชั้นในเอกก็นั่งดูทีวีอยู่แล้วก็เดินมองหน้ามันเอกว่าไม่ไหวหรอกไม่ต้องไปหรอกคนเนี้ยเออใช่วันนี้มันนัดไปเวอร์เทจใช่บอกไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกูอยู่เพิ่มก็ได้ครับไว้ไปวันอื่นแล้วกันไม่ไหวหรอกดูสภาพแล้วบอกซิดกว่าเมื่อวานอีกเหรอพี่คืออารมณ์คนไม่สบายต้องนอนเตียงโรงพยาบาลแน่นอนต้องเข้าโรงพยาบาลนอนแน่ๆป่วยแล้วป่วยแล้วป่วยแล้วอ่ะคืออาการเหมือนคนนึกถึงคนเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วแบบลุกไม่ได้อ่ะสภาพนั้นอ่ะคือตัวพี่เองพี่ก็บอกกับมันไปสักพักคือจากที่มันดูทีวีอยู่ด้านหน้าใช่ไหมแล้วมันก็หันมาเฮ้ยไหนๆก็ไม่ได้ไปแล้วคือไปเคลียร์เกมฟันท่ากับกูไหมซึ่งมันเป็นเกมแฟมิลี่ที่เป็นตลับสมัยก่อนจอยแดงแฟมิลี่ผมทันอยู่ผมเล่นอยู่เลยมีฟันท่ามีมาริโอเอาจริงๆนี่คือตั้งแต่เข้าบ้านพี่มานี่เขาคุยกับพี่ประโยคแรกประโยคแรกตั้งแต่มาวันเมื่อคืนซึ่งอย่างเดียวเขาอยากหน้าเออใช่นี่เป็นคำแรกที่พูดออกมาคือเราก็แบบเฮ้ยมันยังพอไหวเว้ยไปคือไปเคลียร์กันความสนิทเพื่อนกันซึ่งเรามาอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมเราจะรู้แล้วไม่ต้องอะไรมากเราขึ้นไปเสียบปลั๊กเสียบแจ็คเสียบนู่นเสียบนี่ครับแล้วก็พอเกมขึ้นเราก็ใช้สูตร30ตัวตามปกติที่เราเล่นกันสมัยก่อนเล่นกันอยู่ยันค่ำหัวค่ำเลยต้องถามว่าแม่เอกไม่อยู่บ้านนะคือถ้าแม่เอกไม่อยู่บ้านเราจะรู้ทันทีว่าแม่เขาไปไหนเพราะเอกเขาเป็นคนบ้านโป่งบ้านเกิดเขาอยู่บ้านโป่งแล้วแม่มันกับแม่เขาย้ายไปทำงานเอกต้องมาเรียนกรุงเทพตั้งแต่ประถมเพราะว่าผมไปเจอเอกเนี่ยหลังจากที่ย้ายจากโรงเรียนหนึ่งที่เล่นผีแก้วครับย้ายจากนั้นมาเพิ่งเจออีกได้ราว2ปี3ปีก็หลังจากที่เราเล่นกันไปเย็นก็ลงมากินข้าวเอกก็เหมือนเดิมก็ทำซึ่งเรากินอะไรซ้ำๆอยู่แล้วแต่เราอยู่กับมันอ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่รู้สึกไม่มีแรงนั่งเล่นแต่เกมใช่นั่งเล่นแต่เกมแต่รู้สึกอารมณ์เหมือนคนทำงานมาหนักๆแล้วไม่มีแรงจะเดินเหมือนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอ่ะท่านนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยคือตัวพี่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากพี่คิดว่าเอ้ยเราแม่งนอนทั้งวันไหมอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนเดิมช่วงหัวค่ำกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็ดูทีวีกับมันข้างล่างสักพักนึงพอสามทุ่มกว่าก็สามทุ่มกว่าคืออันนี้ปกติอะเวลาตอนที่เรามาบ้านมันก่อนหน้านั้นอะเวลาที่เราดูหนังกันหลังเขาเรียกละครหลังข่าวละครละครหลังข่าวแต่สักพักเหมือนมันลุกขึ้นมาปิดแล้วก็เดินขึ้นเลยละครจบหรือยังยังลุกขึ้นมาปิดเฉยๆทั้งนั้นที่นั่งดูอยู่ปิดดื้อๆงั้นเลยสามทุ่มกว่าเพราะละครมันจะจบสี่ทุ่มกว่าถ้าจำไม่ผิดแล้วมันก็เดินขึ้นไปแล้วก็เอ้าปิดไม่บอกเลยเราก็เดินตามขึ้นไปมันเข้าห้องปุ๊บมันก็ไม่ได้เปิดไฟมันขึ้นเตียงนอนเลยมันเอาเท้าซึ่งนิสัยมันจะเป็นคนไม่ก้มกดพัดลมมันจะเอาเท้ากดเพราะพัดลมตัวมันใหญ่อยู่ซึ่งวันเนี้ยเราคิดว่าคืนนี้จะแกล้งอะไรกูอีกซึ่งคืนแรกมันนั่งมีความแปลกๆอ๋อ
ใช่วันแรกว่าวันแรกเขาอยู่ๆก็กระโดดมานั่งใช่ไม่มีมันแล้วก็พลิกตัวคือเตรียมตัวแล้วถ้าเกิดมาแกล้งกูอีกครั้งแล้วมันอยู่ระดับศอกกาสักทีนึงสักทีนึงแต่พอหันกลับไปแล้วลืมตาเฮ้ยมันไม่อยู่เว้ยพอลุกหันกลับไปมันก็นอนที่เดิมนี่หว่าวันนี้มันไม่แกล้งเราเว้ยแต่เหมือนเดิมคือเอกนอนสะอื้นยังเครียดเขาคงเครียดใช่แล้วเราก็พูดขึ้นมาบอกเฮ้ยถ้าแม่มันกลับมาพูดกับแม่มันดีๆแล้วกันกูกล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับบ้านแล้วเนี่ยกูจะไปขอโทษเขาอยู่เหมือนกันพูดแรงเขาอยู่เอกมันก็พูดอะไรมันก็สะอื้นมันอยู่นั่นแหละก็นอนปกติไปอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนคืนแรกก็คือหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นณช่วงเวลาน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันเอกลุกจากเตียงแล้วก็เดินลงไปข้างล่างเราก็ลืมตาเอกไปด้วยจะลงไปฉี่ห้องน้ำพอเราลงไปปุ๊บเหมือนเดิมเอกเข้าห้องครัวไม่ได้เข้าห้องน้ำทำโน่นทำนี่หลังบ้านก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเหมือนจะทำอะไรกินสักอย่างซึ่งตอนเย็นก็เพิ่งจะกินขึ้นมาไปกินอะไรของมึงอีกแล้วก็บอกมันอย่างนี้แต่มันก็ไม่ใส่ใจอะไรเราแล้วก็เข้าห้องน้ำใช่ไหมแต่ก่อนเข้าห้องน้ำวันนี้กลิ่นจากวันแรกที่บอกกลิ่นอ่อนวันนี้กลิ่นแรงมากวันที่สองคืนที่สองนี่กินแรงมากครับกินมันคุ้ยแบบเตะจมูกแล้วทับอ้วกอ้วกทับพุ่งอ่ะเราไม่เคยได้กลิ่นสัตว์ตายที่ไหนเหม็นขนาดนั้นมาก่อนคือเหม็นถึงขั้นแบบเริ่มเน่าแล้วแหละอืดอ่ะเป็นฟีลแบบกลิ่นอืดแล้วเราประมาณอืดแต่ว่าเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงรีบหาเหอะเดี๋ยวกลับมาทะเลาะกับแม่อีกตัวอะไรตายก็ไม่รู้มันก็ไม่สนใจอะไรมันก็ทำนู่นทำนี่มันอยู่หลังบ้านพี่เข้าห้องน้ำไปพี่ก็ยืนฉี่สิ่งที่พี่ไม่เอะใจเลยรู้ไหมคืออะไรคืออะไรพี่กลิ่นขนาดนั้นมันต้องคุ้งไปทั่วบ้านแต่กลิ่นไม่เข้าห้องน้ำเข้าไปในห้องน้ำพี่ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่มีเลยแต่ตอนที่ได้กลิ่นแบบตีคุ้งหน้านี่คืออยู่หน้าห้องน้ำแค่ประตูปิดเนี่ยนะถูกต้องแต่พอพี่ออกมากลิ่นมันมีแต่กลิ่นไม่เข้าห้องน้ำแล้วที่พี่ไม่เอะใจจริงๆเลยก็คือพอพี่เดินขึ้นไปพี่ก็บอกกันเหมือนเดิมว่าเอกดิ้งมานอนนะเว้ยพอพี่เดินพ้นไดขึ้นไปกลิ่นหายแปลกๆนะตอนนั้นพี่ไม่เอะใจไงแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยคือณตอนนั้นณจุดนั้นอ่ะคือพี่เข้าห้องไปแล้วนอนเสียงมาเหมือนเดิมก็คือเหมือนเอกทำอะไรอยู่ข้างล่างกูกากกูกากเหมือนเดิมเลยกูกากลากโน่นลากนี่เหมือนลากเหมือนแค่อารมณ์แบบลากเก้าอี้มาแล้วก็นั่งกินข้าวแล้วก็ดึงเก้าอี้กลับแล้วก็ปิดประตูดังตุ้มตั้งประมาณเนี้ยคือสองเราไม่เอะใจเราไม่สนใจเลยแล้วไงเพราะมันก็เหมือนคืนแรกอ่ะคือเราก็รอสักพักนึงอันนี้เราไม่ได้หลับครับพักใหญ่แล้วเรามองนาฬิกาตลอดเฮ้ยซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกับเมื่อวานคือเมื่อคืนอ่ะคือคืนของเมื่อวานมันขึ้นมาเวลาเดิม5:40มันมานอนที่เดิมอันนี้เราไม่พูดละปล่อยมันไปมันจะสะอื้นก็เรื่องของมึงละเราก็หลับกลางดึกสะดุ้งตื่นพอมาหอนเหมือนเดิมแต่รอบนี้หนักกว่าแต่หอนไม่นานหนักกว่ายังไงรู้ไหมคืนแรกหน้าบ้านใช่ไหมคราวนี้เหมือนอารมณ์เหมือนหมามานั่งรอบบ้านแล้วเห่าบ้านเราหอนใส่บ้านอ่ะเราหอนแบบเดียวกันน่ะอยู่รอบบ้านเลยอ่ะพี่อยู่รอบบ้านอ่ะก็คืออย่างที่บอกว่ารอบบ้านเป็นเนินดินแล้วข้างหลังเป็นสวนคือหมามันสามารถเดินไปได้นี่อารมณ์แบบเสียงมันมารอบนึกถึงเสือราวเสียงมันมารอบทิศทางเลยอันนี้พี่เชื่อว่าน่าจะเกิน10ตัวคือมันหอนใส่บ้านอ่ะครับแต่มันหอนมันไม่นานหอนแป๊บเดียวสักพักมันก็เงียบไปอันนี้พี่ไม่ได้หลุดคืนนี้พี่หลุดพี่ก็หลับตาแล้วก็นอนตอนนอนคิดคือจินตนาการมาหมดแล้วว่าเฮ้ยใครตายวะแถวนี้มีคนตายมีเห็นผีมีอะไรไหมเออใช่ไหมมีหมาเห็นผีหรือเปล่าครับบ้านไหนตายบ้านไหนมีคนตายวะหรือว่าผีในสวนอะไรประมาณนี้จินตนาการไปมั่วชั่วตัวเหลวไปหมดเลยตอนนั้นแล้วที่สำคัญคือพี่หลับปกติตื่นเช้ามาคือเช็คว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดกินข้าวช่วงเช้าใช่ไหมดูทีวีเล่นเกมช่วงบ่ายแต่วันนั้นอ่ะพี่มันเป็นวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์พี่ก็บอกเอ็กเดี๋ยวกูจะกลับแล้วนะเย็นนี้กลับแล้วเดี๋ยวกูกลับมืดเดี๋ยวไม่มีรถกลับเอ็กก็เออแล้วก็ขณะที่เรานั่งเล่นเกมกำลังสนุกเลยช่วงราวๆ5:00 PM จากฟ้าสว่างสว่างนะจู่ๆฝนตกยังไงไม่รู้ตกมาแบบฟ้ารั่วตกแบบโคมอ่ะครับซึ่งนี่เพราะหลังคาบ้านอีกเป็นจั่วใช่ไหมเราจะได้เสียงคือปกติฝนตกต้องมีป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะนี่ไม่แบบอยู่โคมเลยแล้วเราความที่เราแบบเฮ้ยเราต้องลุกไปปิดหน้าต่างเพราะว่าหน้าต่างเป็นตัวยูหมดเลยใช่ไหมมันเป็นหน้าต่างแบบปานพับแบบไม้ที่ต้องล็อกกรอนข้างในครับแล้วหลังทีวีของมันอ่ะมันเป็นหน้าต่างกลัวฝนมันจะสาดโดนทีวีเราก็ปิดจากทางทีวีที่เราเล่นเกมมันก่อนปิดไล่ไปไล่ไปแล้วก็ไปทางด้านเตียงนอนจากนั้นก็ทางด้านหัวนอนซึ่งเป็นทางด้านระเบียง
ิดครบหมดปุ๊บแล้วก็โอ้ยถังไม่วะทีวีอย่าช็อตป่ะเอกใส่หน้าไม่พูดแต่ใส่หน้าไม่ช็อตน่าจะบอกว่าไม่ช็อตนั่งสักพักนึกขึ้นได้ตากผ้าอยู่ตรงระเบียงหมายถึงว่าพี่ไปตากผ้าที่ไว้ที่ระเบียงที่ไว้ที่ระเบียงคืออูท้าว่าวาแล้วกูลืมอะไรรีบเปิดประตูไปคือไม่ทันแล้วไงเสื้อมันเปียกหมดแล้วคือโดนปิดหมดทุกอย่างแต่ไม่ได้เก็บของเข้ามาใช่ก็คือเก็บเสื้อของเราเข้ามาเพราะมันมีแค่เสื้อเราตัวเดียวครับที่ตากเอาไว้ตากแดดเพราะแดดมันแรงไงช่วงกลางวันใช่ไหมแต่มันไม่ทันแล้วคือนะมันเปียกฝนมาแล้วอ่ะเราก็เข้ามาใช่ไหมเราเข้ามาปุ๊บเราก็ก่อนเราถึงประตูระเบียงเราก็บีบคือบีบใช้แรงบีบมากคือกัดให้มันแห้งเร็วคือบีบแต่น้ำมันก็ยังหยดอยู่แล้วก็โอ้ช่างมันเถอะอากาศมันชื้นปิดประตูแล้วก็หาที่ตากตรงไหนดีวะตากในห้องเอกซึ่งมันจะเป็นที่ตั้งเป็นขาตั้งไม้ที่แบบตากผ้าคุณหนูแบบสมัยก่อนอ่ะที่ครับระดับเอวอ่ะสูงประมาณเอวแล้วเป็นโค้งๆหน่อยสอดผ้าคุณหนูได้หลายอันใช่ใช่แล้วก็ตากเพราะงั้นบอกปล่อยน้ำหยดติ้งๆกันเอาเอ๊ะยืมตากนี่หน่อยเว้ยมันก็หันมองหางตาอารมณ์มองกวนอ่ะมองหางตาแล้วแค่เนี้ยเราก็ไปนั่งเล่นเกมกันต่อเล่นจนไม่ดูเวลาประมาณ6โมงกว่าเกือบทุ่มนึงซึ่งเห็นแล้วฟ้ามันมืดไอ้เอกฟ้ามืดแล้วกลับกูรีบกลับก่อนเอกมันวางจอยนะไม่พูดนะเอกวางจอยแล้วมันก็เดินลงไปเลยเอ้ามันเดินลงข้างล่างคือเรารู้ว่าลงว่านั้นน่าจะเดินลงไปเปิดประตูให้เราก็เก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรเก็บเป้ใช่ไหมแล้วก็เดินลงมาซึ่งตอนเราเดินลงมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าบันไดทางลงมาเนี่ยด้านขวาคืออะไรและด้านหน้าตรงประตูทางเข้าบ้านด้านชั้นในใช่ไหมมันจะมีโซฟาซึ่งเป็นโซฟาไม้แบบไม้ที่ไม่มีฟูกสมัยก่อนครับเอกนั่งแบบเอามือยันเหมือนยันร่างตัวเองอะไม่ให้ล้มอะคือประมาณแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือเราก็เอกมึงไหวมั้ยเนี่ยมันบอกไหวเฮ้ยเดี๋ยวแม่มึงกลับมาเนี่ยเดี๋ยวว่าแม่มึงน่าจะมาคืนนี้แหละบอกแม่มึงอ่ะให้พาไปหาหมอเถอะไม่ไหวสภาพเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าเอกเรากลับก่อนเว้ยเพื่อนมันก็หันหน้ามาจังหวะที่เราจะก้าวขาออกจากประตูบ้านเอกหันมาถามไอ้แว่นมึงเป็นเพื่อนอยู่เปล่าวะถามเราอย่างนี้เลยนะเราก็หันมาความที่เรากวนอยู่แล้วอ้าวกูไม่รักมึงแล้วจะหายกูไปลากแมวทีไหนจะเล่นกันหยอกจะเล่นกันหยอกกันแล้วก็เดินออกไปมันก็ใส่ใจคือมันจะนิสัยของเอกเวลาที่มันยิ้มมันเป็นคนยิ้มกวนแบบมองหางตายิ้มมุมปากความแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินออกไปซึ่งพอถึงประตูรั้วหน้าบ้านซึ่งเป็นประตูรั้วเลื่อนเราก็ไปดึงติดดึงไม่ได้มันดึงไม่ออกมันเหมือนมีบางอย่างขัดอยู่เศษไม้ขัดล้ออะไรเงี้ยป่ะเศษไม้เศษเพราะว่ามันเป็นลูกรังไงหน้าบ้านเอกใช่มั้ยแล้วก็ดึงพยายามดึงมันดึงไม่ออกแล้วก็ติดอะไรวะแล้วก็ก้มแบบลงทุนนะเอาพื้นมันเป็นพื้นฝุ่นน่ะลูกรังแล้วก็เอาเข่าไปชันเลยก็ดูเคลียร์ๆดูไม่มีอะไรติดดีกว่าแล้วคือเราก็พยายามดูเอ้ยมันล็อกประตูข้างในเปล่าข้างในมันจะเป็นประตูแบบเป็นกรแบบเสียบอ่ะอ้าวมันก็ไม่ล็อกดีกว่ามีอะไรขัดอยู่ข้างนอกป่ะวะคือความที่ความสูงระดับเอระดับหน้าอกใช่ไหมพี่ก็มือควานหาความเร็วควานมาเฮ้ยพอเจอบางอย่างเว้ยไม่ใช่ไม้ที่ขัดอยู่นะมันเป็นแม่กุญแจที่ล็อกอยู่ด้านนอกแม่กุญแจโซเล็กเรียมอ่ะแล้วเขามาล็อกไว้ตอนไหนอ่ะมันแกล้งเราบ่อยมึงอยากกลับมึงปีนข้ามกลับไปเองเพราะว่ามันสูงแค่ระดับนี้ไงเพราะทุกครั้งอ่ะเพราะเวลาเราไปนอนบ้านมันไม่มีเพื่อนมันจะเป็นอย่างไรคือความที่เราแบบโอ้โหกูบอกกูจะกลับบ้านมึงจะมาแกล้งกูอีกขนาดที่แบบเรากำลังจะหันหน้ากลับไปเพื่อจะเรียกเอกอะยังไม่ทันได้หันเหมือนกับพอจังหวะที่จะหันก็แสงไฟหน้ารถมันสาดเข้าตาเลยแล้วรถคันนั้นอะมาจอดหน้าบ้านพอดีมีรถเข้ามาที่บ้านใช่จอดตรงรูหน้าบ้านด้านนอกคือเราก็มองซึ่งตอนแรกเขายังไม่หลีไฟลงรถใครรถกระบะใครวะพอเขาหลีไฟปุ๊บอ้าวรถกระบะอีซูสีขาวรถแม่เอกแม่เอกมาแล้วแต่วันนั้นน้าชายเขาขับให้แล้วแม่เขาอยู่ทางด้านคนนั่งที่อยู่ทางด้านซ้ายครับแม่เขามองออกมามองลอดกระจกมามันเพ่งมองเราอ่ะผมก็เราก็แบบแม่แว่นเองจะพักแม่เขาก็ลงเปิดประตูแล้วก็เดินลงมาหาเราเดินลงมายืนอยู่ตรงหน้าเราเลยนะตรงรั้วนะเขาบอกว่าอ้าวแว่นมาไงอ่ะอ๋อผมบอกแม่เปิดประตูให้ก่อนผมจะกลับบ้านแม่เขาหยิบกุญแจเขาเปิดเลื่อนออกมาหรือลูกหนูมาไงเนี่ยอ๋อผมมานอนอยู่กับเอก3วันแล้วแม่ทะเลาะกับแม่ออกมานี่ผมกำลังจะกลับบ้านแม่เอกไม่สบายนะแม่พาไปหาหมอเถอะจ
จากที่เรายืนอยู่เนี่ยสักพักแม่จ้องตาเราอารมณ์น้ำตาผมคอบ้าแล้วเขาเดินถอยซึ่งเราไม่ได้อะไรเลยนะเขาก็เดินถอยเหมือนถอยเท่าจะถอยที่พวกเราไปอ่ะน้าเขาลงมาจากรถเขาก็ถามเอาแว่นเหรอแว่นมายังไงพอหันไปอ๋อครับนะเราก็หวัดดีเขาตามปกติผมมานอนเราเองครับผมทะเลาะกับแม่มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนอน2คืนแล้วมา3วันเดี๋ยวนี้ผมกำลังจะกลับแล้วเดี๋ยวรถมันจะหมดน้าเขาเดินมาดูสีหน้านะฮะมานอนอยู่เองเหรอคือเราก็ตอบว่าใช่ครับคือเขาไม่พูดอะไรคือเขาทำหน้าคือจ้องตาแล้วแบบแม่เขาเดินมาจับข้อแขนเราก็หันกลับไปครับแม่แว่นเอกไม่อยู่กับแม่แล้วนะลูกเอ้าเสียแล้วเหรอใช่แม่บอสเอกตายแล้วนะเขาพูดอย่างนี้เลยนึกนะน้าเราแล้วก็แม่ด้านหลังเป็นบ้านเขาจับต้นแขนที่เราหันหน้าคุยกับแม่ครับแม่พูดถึงใครเอกลูกแม่เนี่ยนะคือตอนนั้นพี่ต้องใช้คำว่าไม่เชื่อเลยไม่เชื่อคำพูดเขาจะเชื่อยังไงเพิ่งจะส่งกันเมื่อกี้ใช่พี่เดินมาแตะประตูบ้านแม่เข้ามาใช่แล้วคือเขาแม่เขายืนน้ำตาไหลคือเราก็จู่นะเขาก็ถามแทรกขึ้นมาบอกว่าแว่นอย่าโกหกแว่นมากี่วันแล้วผมมา3วันแล้วผมมานอนอยู่เอกแล้วแว่นเข้าไปได้ยังไงผมก็เอกมาเปิดประตูให้ผมเข้าไปผมเข้าไปนอนอยู่ห้องเอกอ่ะคือสีหน้าคือเรายืนมองเขาอยู่ขณะที่เราสนทนากับเขาใช่ไหมครับแล้วน้าชายเขามองจ้องหน้าเราเขาขมวดคิ้วแล้วเขาหันเขามองเข้าไปในบ้านซึ่งเราก็มองอะไรเขาวะคือเราก็มองตามหันกลับไปแทบช็อกตัวบ้านข้างในนะมืดสนิทหน้าต่างประตูหน้าต่างอารมณ์ไม่มีคนอยู่บ้านอ่ะคือปิดสนิทหมดมืดไม่มีไฟเปิดสักดวงเลยเหมือนบ้านแบบล็อกทิ้งไว้อย่างเงี้ยพี่ใช่ผมแบบคันหัวอะไรยุบยิบเลยเนี่ยไฟมันปิดคือหน้าต่างทุกบานคืออารมณ์เหมือนเป็นเนี้ยลองนึกถึงแบ็คกราวด์มืดๆอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนคนไม่อยู่บ้านไฟหน้าบ้านก็ไม่เปิดซึ่งตอนออกมาตอนเราเดินออกมาเนี่ยไฟข้างล่างเปิดประตูเปิดอยู่และที่สำคัญคือตอนนั้นเราพูดอะไรไม่ออกสักพักน้าเขาดึงประตูแต่เขาไม่เอารถเข้าบ้านครับแต่สิ่งที่แปลกคือเราไม่สังเกตว่าเขาใส่ชุดดำทั้งคู่อ๋อน้ากับแม่เนี่ยใส่ชุดดำทั้งคู่เรากลับไม่เอะใจเลยน้าเขาบอกว่าไปเดี๋ยวเข้าไปคุยกันในบ้านเราก็เดินประคองแม่เข้าไปแม่เขาร้องไห้นะเราไม่สังเกตเลยนะว่าเขาถืออะไรมาเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้ถามจำไม่ได้ด้วยน่าจะเป็นของเองหรือเปล่าเราไม่รู้แต่พอเราประคองแม่เข้าไปนะเขาเดินเข้าไปเปิดประตูใช่ไหมเขาก็เดินถึงหน้าประตูปุ๊บไอ้แว่นมานี่มึงเข้าไปได้ยังไงพอเราเข้าไปยืนตรงหน้าประตูผมก็เข้าทางนี้นะฮะใช้อย่างนี้นะดูอาการนะผมเข้าทางนี้ประตูชั้นในอย่าด้านนอกคุณมีแม่กุญแจล็อกมีแม่กุญแจล็อกอยู่เดี๋ยวประตูที่พี่เพิ่งเดินออกมาจากบ้านที่พี่เอกเดินมาส่งถูกมีแม่กุญแจล็อกอยู่เพิ่งปิดเมื่อกี้เดินไปแตะประตูบ้านนั้นด้วยประตูมันเปิดเอาไว้ยังไม่ปิดตอนที่เขามาส่งยังไม่ปิดด้วยยังไม่ปิดด้วยเดินกลับมาอีกทีประตูล็อกแม่กุญแจไว้ล็อกแม่กุญแจแล้วล็อกด้านนอกที่สำคัญคือหน้าต่างชั้นบนชั้นล่างอ่ะมันเป็นหน้าต่างที่เป็นแบบไม้มันต้องลงกรจากข้างในนึกออกไหมคือมันไม่สามารถแกออกข้างนอกได้ครับมันลงจากข้างในหมดเลยคือซึ่งตอนนั้นพี่เดินถอยออกมายืนจ้องลูกแม่กุญแจแล้วคิดตอนนั้นน่ะคิดอยู่ในหัวกูมานี่3วันเฮ้ยกูไปนอนไหนวะคือตอนนั้นในหัวคิดอย่างนี้เลยนะเฮ้ยกูไปนอนไหนอ่ะก็น้าเค้าเงียบสักพักนึงเค้าก็ไขกุญแจบ้านพอเปิดบ้านปุ๊บเค้าเปิดไฟอันนี้ไม่แปลกไม่ได้แล้วนะข้าวของทุกอย่างมันอยู่ครบที่เดิมนะไม่ได้ล็อกไม่อะไรแต่โซฟาโต๊ะกินข้าวโน่นนี่มีฝุ่นเกาะหมดซึ่งสิ่งที่บอกว่ามันเป็นทางลูกรังเวลามีรถวิ่งผ่านอ่ะฝุ่นมันจะเข้าบ้านใช่มันก็เกาะซึ่งตอนแรกคือตอนที่เรามาอยู่2วันอ่ะ3วัน2คืนเนี่ยคือมันสะอาดหมดคือเรานั่งกินข้าวแม้แต่ร่องรอยจานข้าวที่วางถ้ามันมีฝุ่นจริงมันต้องมีรอยถูกไหมก็ไม่มีใช่พอดีใช้งานโต๊ะกินข้าวถูกแล้วถามว่าโต๊ะเป็นฝุ่นอ่ะถ้าไม่เช็ดก่อนจะกินยังไงสัญชาตญาณของคนใช่อ่ะคือเราเข้ามาเราก็ยืนงงสักพักเราอันนี้เราไม่พูดอะไรแต่ฝุ่นมันเยอะมากแล้วก็นั่งคือเราก็พาแม่ไปนั่งที่โซฟาหน้าเขาก็เหมือนเดินไปเปิดประตูโน่นดูโน่นดูนี่สักพักเขาเดินมาถามแว่นเรารู้ผู้ชายพูดกันตรงๆซึ่งตอนนั้นอ่ะในหัวพี่คิดว่าอะไรรู้ไหมคือถ้าเอกตายจริงๆอ่ะ
ถ้าเราก็อยู่ที่บ้านเขาอะ3วันนะเว้ยเขาจะคิดกับเรายังไงใช่อย่างน้อยๆบางทีแล้วแอบมาขโมยของหรือเปล่าซึ่งตัวพี่เองอะพี่ก็ไม่ได้พูดจุดนั้นออกไปแล้วเขาถามคือตัวน้าเขาถามมาว่าถ้าอยู่3วันจริงๆอะแล้วกินอะไรเข้าไปผมก็กินข้าวฮะแล้วอาหารที่ไหนกินเอกหุงให้กินก็มีข้าวไข่เจียวมีกะเพราหมูสับที่ผมชอบมันทำผมกินประจำน้าเขาสายหน้าเป็นไปไม่ได้นะไม่มีคนอยู่บ้านอาทิตย์แม่ไม่อยู่บ้านไม่มีใครซื้อข้าวสารเข้ามากินอะไรเข้าไปแว่นแล้วน้าเขาเดินประตูตู้เย็นอะที่เอกหยิบไข่มันอยู่ข้างๆเราตรงที่เรานั่งแม่นั่งอยู่ตรงโซฟายาวเราจะอยู่ตรงโซฟาด้านข้างแม่ซึ่งเป็นตัวเดียวแบบนี้แล้วตู้เย็นอยู่ตรงนี้โซฟาพอดีตัวถูกต้องน้าเขาเดินมาเปิดไปปุ๊บสายตานะเห็นเลยว่าไข่อะมันยังวางอยู่บนช่องเสียบไข่ครบทุกใบไม่มีใบไหนถูกชักออกไป2วันนะคิดเอาแล้วกว่า3มื้ออะอย่างน้อยไข่กับถาดต้องครึ่งนึงอะหายไปต้องครึ่งนึงยังไงก็ต้องหายไปซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราเจออะไรแป๊บนึงพี่กินอะไรวะนั่นดิพอเขาปิดประตูปุ๊บแน่ใจนะว่ากินข้าวใช่ครับไม่มีข้าวสารจะกินได้ยังไงเขาเดินเข้าไปอาแว่นก็เดินตามน้าเข้ามาพอเขาจะเดินนำเข้าห้องครัวก่อนมันต้องผ่านห้องเก็บของห้องน้ำแล้วห้องครัวใช่ไหมครับแล้วก็จะมีโต๊ะกับข้าวอยู่ด้านหน้าเขาเข้าห้องครัวปุ๊บเขาเปิดไฟเขาเดินไปที่หม้อของข้าวแล้วก็แก๊กแว่นมึงดูดิมึงกินอะไรเข้าไปคือพอเดินไปชะโงกดูที่หม้อของข้าวมันเป็นข้าวบูดที่นอนก้นอยู่อ่ะบูดแบบลาขึ้นแบบหนาเป็นนุ่นอ่ะตอนนั้นใช้คำว่าพี่สติจะหลุดแล้วไม่และข้าวในหม้อนั่นคือเป็นข้าวที่พี่เอามากินหรอคือพี่ไม่ได้เป็นคนตักเอกเป็นคนตักมาพี่ไม่รู้คนตักไม่ได้แตะเลยคือสิ่งที่พี่แตะคือน้ำพี่เป็นคนหยิบขวดน้ำกินเพราะบอกน้าเขาอยู่ว่านี่น้ำผมเป็นคนกินเองเนี่ยเพราะบางขวดมันหมดแล้วสมัยก่อนเราเด็กๆเราชอบแบบหมดแล้วเราขับไปแช่มันมีบางขวดหมดบางขวดเหลือครึ่งนึงครับตัวนี้ปุ๊บเขาบอกมึงกินแล้วเข้าไปแว่นตอนนั้นเรายืนนิ่งเลยนะเราคิดในใจอะเฮ้ยกูอยู่สามวันเอกทำไข่เจียวให้กินกูกินอะไรเข้าไปวะใช่คือพี่คิดอย่างนี้เลยนะจะใช้คำว่าสติพี่จะหลุดแล้วสักพักอ่ะจากตรงนี้แล้วนะนอนตรงไหนถ้าบอกว่าเข้ามานอนสามวันนอนตรงไหนห้องเอกครับเขาเดินนำเลยประมาณว่าอารมณ์เคลียร์ทุกอย่างว่าเราพูดจริงไม่จริงพอเดินตามนะขึ้นไปห้องเอกเราแทบจะเดินถอยเลยถึงหน้าห้องเอกปุ๊บก่อนประตูตรงหน้าห้องเอกอ่ะมันมีที่ครอบล็อกสเตเลตแบบเก่าอ่ะครอบแล้วก็มีกุญแจคล้องขาวแต่พี่นอนอยู่ข้างในไอ้ที่เขาใช้เหมือนฟิลใช้ตามหอพักที่เป็นกระบอกสแตนเลสสีเงินแล้วก็มีกุญแจล็อกข้างล่างใช่เป็นแบบรูปแรกที่เป็นแบบชั้นเดียวอะแล้วก่อนอยู่งั้นอะคือพี่ก็ไม่พูดแล้วอ้าวแว่นเข้าไปนอนได้ยังไงถ้าบอกนอนห้องเอกสายหน้าอย่างเดียวนะเบอร์แล้วนะสายหน้าอย่างเดียวเขาขายปุ๊บผมเปิดประตูห้องเอกเข้าไปใช้คำว่านี่แทบหงายท้องเลยพอเปิดเข้าไปปุ๊บอารมณ์เดิมคือด้านหน้าคืออะไรด้านข้างคืออะไรพี่บอกพอเปิดเข้าไปเขาเปิดไฟปุ๊บคือเราก็ยังก้มหน้าอยู่อ่ะอ้าวแว่นนอนตรงไหนพอเราเงยหน้าขึ้นมาตรงนี้ชะงักอย่างนี้เลยเพราะว่าบนเตียงไม่มีฟูกหมอนเสื้อผ้าข้าแม่เขาไปถวายวัดหมดแล้วหมอนข้องหมอนข้างที่แยกกันมีแต่โครงเตียงเปล่าๆซึ่งมันเป็นไม้อัดรองถามว่าเรานอนยังไงซึ่ง2วันเรานอนเนี่ยมันมีฟูกมันมีหมอนมีผ้าปูที่นอนมันมีหมอนข้างแล้วพอพี่เหลือไปเห็นตรงที่เราเล่นเกมกันอ่ะเครื่องแฟมิลี่อ่ะมันยังอยู่บนชั้นวางทีวีใช่ไหมซึ่งมันเป็นชั้นแบบขาตะเป็นโครงเหล็กทรงถูกๆสมัยก่อนที่มันเป็นชั้นช่องที่มันช่องวางวิดีโอแล้วก็เอกมันจะเอาเครื่องเกมอ่ะวางให้บนวิดีโอครับสายมันก็ยังม้วนเก็บซึ่งตอนแรกลงมามันไม่ได้ม้วนมันจอยวางไว้เฉยๆตอนเรือมาส่งเราซึ่งเวลาแค่ครู่เดียวทุกอย่างมันวางไว้เหมือนกับไม่มีใครแตะมันทุกอย่างในห้องที่น้าเขาเปิดประตูเข้ามาคือมันเหมือนห้องมันเนี้ยมันโดนเคลียร์เก็บไปเรียบร้อยแล้วไม่มีใครขึ้นมาแตะอะไรเลยเสื้อผ้าที่แขวนด้านนอกก็ไม่มีสักตัวซึ่งตอนแรกมันมีอยู่ของเอกอ่ะที่แขวนทั้งผ้าของผ้าขนหนูผ้าขนหนูมันมีหมดมันมีคนใช้ชีวิตตรงนั้นใช่แต่พอขึ้นไปรอบเนี้ยตามมาขึ้นไปกับทุกอย่างกับไม่มีคือบอกว่าแม่เอาไปถวายหมดเรียบร้อยแล้วตู้ก็คือตู้เปล่าตู้เปล่าทุกอย่างในห้องคือว่างเคลียร์เลยเราที่สำคัญแว่นนอนจริงเหรอจริงๆผมนอนในห้องเนี้ยแล้วพอพี่ไปเหลือบเห็นบางอย่างพี่ชี้เลยนี่ครับเสื้อผมเนี่ยตอนเย็นน่ะผมมันตกไม่ได้ออกกลับมันตากอยู่เนี่ยปัญหาคือเสื้อไปอยู่นั้นได้ไงเฮ้ยแล้วคนหัวลุกจริงๆเสื้อเข้าไปอยู่นั้นแล้วน้ำยังหยดอยู่เลยชัยก็พี่หลุดเลยพี่หลุดแล้วตอนนี้หลุดแล้วคือพูดอย่างเดียวว่าผมอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านสุดท้าย
อ่ะปะลงเขาก็ล็อกเหมือนเดิมเราลงมานั่งน้ำตาเราจะไหลแล้วจริงๆคือตอนนั้นใช้คำว่ามันหลุดเนี่ยภาพจำภาพมันได้เลยพอลงมานั่งข้างแม่ที่เดิมตรงนี้มันเป็นโต๊ะกลางใช่ไหมที่ตรงเป็นโต๊ะโซฟาโต๊ะไม้เหมือนกันระดับสายตาพอมองไปเนี่ยมันจะมีประตูทางเข้าบ้านเป็นบันไดทางขึ้นห้องครัวห้องน้ำห้องเก็บของก็นั่งคุยกับแม่ว่าจะพาสาวแม่เอกตายจริงเหรอแม่บอกว่าเอกอ่ะเขาตายแต่คือวันเสาร์ที่แล้ววันที่เราสัญญากันคืนวันนั้นครบสัปดาห์ครบสัปดาห์แต่ศพกำลังจะเผาพอดีซึ่งตอนที่แม่เอกกลับมาเอาของบางอย่างซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเอาอะไรครับแต่วันรุ่งขึ้นศพเอกจะเผาเท่ากับว่าศพเอกยังไม่เผานะตอนนั้นคือเราก็คุยกับแม่ความที่เราแบบยังอึ้งอยู่แล้วสติมันหลุดคือพูดมันแทบจะไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะน้าเขาก็มานั่งข้างๆแม่เขาก็เหมือนลุมถามเราอ่ะแว่นเข้าไปจริงๆเหรอนอนจริงเหรอนู่นนี่นั่นแล้วเสื้อมันตากอยู่ในห้องน้าเขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าเออเสื้อแว่นตากในห้องจริงเห็นแล้วมันเข้าล็อกข้างนอกเข้าไปตากได้ยังไงวะแต่ปัญหาคือมันตรงนั้นแล้วที่สำคัญก็คือพอเราตั้งสติได้ปุ๊บถามแม่แล้วทำไมเอกตายอ่ะคือแม่บอกว่าตอนที่พ่อแม่เขากลับบ้านโป่งวันเช้าวันเสาร์ครับเอกก็วันเสาร์วันที่มันไปเล่นสเก็ตกับเราไงแต่เขาลืมเสียบตังเอาไว้ใต้โทรศัพท์เพราะปกติถ้าแม่ไม่อยู่เขาจะเสียบตังเอาไว้ให้เรา 2,000 หมายความว่าเหตุการณ์ที่พี่ไปเล่นสเก็ตกับเพื่อนเกิดขึ้นก่อนคือตอนนั้นพี่เอกยังอยู่กับเรายังอยู่แต่ว่าไอเหตุการณ์ที่พอพี่เอกกลับบ้านไปแล้วนั่นแหละคืนนั้นเลยไม่มีเงินสอดอยู่ที่บ้านอู้แต่เหตุผลเขาก็ไอ้นี่เกินไปเนาะจริงๆเราคิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราอีกมันอีกมุมนึงที่เรารู้มาเนี่ยเอกเคยบอกเราว่าแม่เขามีผู้ชายมาติดแล้วแม่เอกไม่ชอบแล้วทะเลาะเรื่องนี้กันบ่อยมากแล้วเอกเคยบอกว่าถ้าแม่อยู่ถ้าแม่เอาผู้ชายคนนี้เข้าบ้านเอกจะไม่อยู่กับแม่เขาน่าจะคุยแล้วเหมือนแม่เขาเล่าให้ฟังเพราะมันขัดแย้งกันเขาพูดประมาณว่าเอกมีอะไรกินก็กินไปก่อนลูกแม่ลืมแล้วสมัยก่อนไม่มีพร้อมเพย์มันไม่สามารถยากยากสมัยนั้นคือทำอะไรธุรกรรมทางธนาคารอย่างเดียวเลยต้องธนาคารอย่างเดียวบ่ายสามก็ปิดแล้วอ่ะครับพวกกินอะไรไปก่อนแล้วกันลูกเดี๋ยวแม่จะรีบกลับแต่พี่เชื่อว่าทุกอย่างอ่ะมันต้องมีเหตุผลที่ทำให้เอกต้องฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เหตุผลแค่เรื่องมันเอกใจคำพูดหนึ่งของพี่เอกนะที่คุยกับแม่พี่คือถ้าแม่เลือกผู้ชายคนนั้นอ่ะเอกจะไม่อยู่กับแม่ซึ่งในความหมายของคำนี้มันแปลได้หลายทางนะคือในความรู้สึกคือไม่อยู่กับแม่ไปอยู่กับยายหรือจะแยกออกไปอยู่ข้างนอกใช่แต่อันนี้คือแบบเกินไปกว่านั้นน่ะตอนนั้นเรายังไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าคือเอกเคยเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังแล้วในฐานะเพื่อนกันครับเคยบ่นให้เราฟังบอกกูเบื่อไม่ค่อยอยากกลับบ้านเท่าไหร่บางทีผู้ชายเขาชอบมาหาแม่ที่บ้านมากินข้าวแม่ทำข้าวกินเอกไม่ชอบเพราะพ่อเอกเขาเสียไปตั้งแต่เอกเล็กๆเขากลัวจะแล้วเขาเป็นลูกคนเดียวไงกลัวจะถูกแย่งความรักนึกออกไหมครับทีนี้แล้วก็พี่มองแบบเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยระดับสายตาพี่อ่ะจะเห็นเป็นห้องน้ำครับห้องครัวห้องเก็บของน้ำห้องครัวห้องเก็บของพี่สะกิดแม่อย่างนี้นะแม่แม่อย่าเพิ่งพูดอะไรนะตะกี้แม่บอกว่าเอกผูกคอตายใช่ไหมใช่อันนี้แม่ไม่ต้องบอกอันนี้แม่ผมจะถามแม่นะเอกผูกคอตายในห้องเก็บของใช่ป่ะทั้งแม่ทั้งน้าหันมามองพี่เลยรู้ได้ไงลูกแม่ตอนที่ผมเดินขึ้นบันไดลงอ่ะเดินขึ้นบันไดลงบันได2วันน่ะผมได้กลิ่นเหม็นออกมาจากแถวๆนั้นแต่ผมคิดว่าเป็นหนูตายใช่เอกผูกคอตายในห้องเก็บของจริงๆซึ่งถ้าเราลงบันไดมามันจะอยู่ระหว่างกลางเพราะบันไดถ้าหัวบันไดมันอยู่ตรงกับห้องน้ําใช่มั้ยห้องเก็บของจะอยู่ติดกันครับห้องครัวอยู่ด้านในห้องครัวอยู่ด้านในห้องเก็บของห้องน้ํานั่นแหละเท่ากับว่ามันอยู่ตรงกับประตูห้องประตูห้องนี่ห้องเก็บของแม่แล้วมันตายแล้วมันผูกคอตายยังไงอ่ะเห็นคานนี่ไหมลูกก็คือพอมือเงยนั่งไปมันฝ้าไม่มีมันก็จะเป็นคานแล้วก็เป็นพื้นไม้เป็นเส้นคานวิ่งเลยใช่แล้วมันจะเป็นช่องแล้วห้องเก็บของอ่ะมันไม่มีเพดานเหมือนกันมันสามารถขึ้นปีนขึ้นไปแล้วก็ลอยได้ซึ่งห้องมันไม่ได้กว้างมากมันแค่2x4เมตรเองแล้วเอกตายไงแล้วเอกแล้วตายขนาดไหนแม่เขาผูกแล้วเป็นเชือกไนลอนเขียวๆเล็กๆสมัยก่อนมันคมเขาผูกแล้วอารมณ์เชือกแล้วมันยืดเหมือนทิ้งตัวแล้วเชือกมันยืดลงมามันจะมีความยืดหยุ่นนิดนึงแล้วเอกประตูอ่ะเอกมันนั่งอารมณ์นั่งพับเพียบแล้วค่อยนั่งพิงประตูแล้วตายในท่านั้นเลยนั่งตายตอนที่กู้ภัยเข้ามาเอาศพออกเปิดประตูดันไม่เข้าเขาต้องปีนเข้าไปบอกแม่แล้วศพเอกเอากลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันพุธแล้วลูก
ตอนที่กู้ภัยเข้ามาดูศพเขาบอกว่าเกิน3วันแล้วนี่5แล้ววันที่พี่จะกลับนี่คือ5แล้ว5แล้วจะศพออกออกไปแล้วศพเพิ่งจะออกไปจะแปลกกลิ่นเราไม่ได้กลิ่นนะหลังจากที่ได้มาเราไม่ได้กลิ่นเลยนะคือเราคิดย้อนเหตุการณ์นะสรุปว่าเฮ้ยเอตายกูมานอนบ้านมึงกลางคืนมึงมานั่งยองมองหน้ากูกลางดึกมึงลงเข้ามึงลงไปในห้องครัวเท่ากับว่าอาหารมื้อสุดท้ายมันลงไปกินข้าวก่อนที่ผูกคอตายสรุปคือกูอยู่ในเหตุการณ์ที่เพื่อนกูลงไปฆ่าตัวตายซ้ำๆกันเหรอวะเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราได้ยินน่ะกึ่งกลางกึ่งกลางอ่ะหลังที่เราขึ้นมาตอนเขาดิ้นนี่อาจจะเป็นตอนที่เขาดิ้นดิ้นตัวทุลายอ่ะแล้วมันเป็นเวลาเดิมผมก็เลยพี่ก็เลยถามใช่สองวันมันซ้ำเวลาเดิมเลยแม่เอกตายกี่โมงแม่บอกว่า5:30คนหัวลุกเขาใช้โอ้โหแล้วเขาใช้เวลาในการก่อนจะลุกแล้วก็เดินกลับขึ้นมาหาพี่บนห้องนอน5:40 40กว่าด้วยอ้าวคือหลังจากที่เราฟังจากแม่บอกอ่ะพอเรารู้แล้วรู้เวลาแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเฮ้ยเวลาตรงกันที่แม่พูดตรงตายที่ไหนตายยังไงอะไรไงเราพูดเหมือนเดิมผมอยากกลับบ้านหลุดแล้วจะไปหมดแล้วสติเดี๋ยวให้น้าไปส่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขึ้นแท็กซี่เขาเสียงแข็งยังไงก็จะให้น้าไปส่งหาขับรถกระบะให้ญาติเขาสองคนเดินลงมาเขามีญาติสองคนอยู่ท้ายรถนะแต่ยังไม่ได้เข้าเราก็ไม่ได้สังเกตเพราะก็ลงมาปุ๊บเขาก็ขับรถกระบะซึ่งขากลับเรามันต้องผ่านเวียนใหญ่มันกลับเส้นเพชรเกษมวิ่งกลับแล้วตลอดทางเส้นเพชรเกษมเนี่ยเขาก็เหมือนก็ชวนเราคุยนู่นแล้วเราก็ร้องไห้รถนะยังไม่หลุดคือสักพักมันก็ปล่อยโฮออกมาแล้วมาเข้ามือมาแตะบอกทำใจเอกเป็นเพื่อนรักเราใช่ไหมใช่อ่ะแล้วอธิบายให้เขาฟังว่าเฮ้ยเราคบกันยังไงทำไมซี้กันอะไรขนาดนั้นพอเขาขับถึงเวียนใหญ่ตรงอนุสาวรีย์พระเจ้าตากเขาพูดคำหนึ่งขึ้นมาแว่นรู้บอกว่าทำไมน้าถึงต้องมาส่งแกทำไมครับน้ากลัวเอกเอาเราไปด้วยเขาพูดคำนี้เลยด้วยว่าเราเป็นเพื่อนรักเขามากไงเขาพูดอย่างนี้เลยคือตัวพี่บอกมันไม่น่าจะอย่างนั้นมั้งครับอย่าลืมนะว่าเท่าที่น้าเขาถามแอบหลอกถามตะกี้ตลอดทางครับเท่าที่เขาฟังดูอ่ะแสดงว่าเรานี่สนิทกันมากยิ่งกว่าพี่น้องอีกนะต้องสักวัดอย่างนั้นเลยคือคำว่าเอกเขากลัวเอกเอาเราไปด้วยแล้วนาเขาบอกว่าการที่เอกเอาเราเข้าไปอยู่ในปฏิกิริยาของเขาได้แสดงว่าพลังงานเขาเข้มข้นมากและที่สำคัญคือศพเอกยังไม่เผายังไม่เผาเลยแล้วความเฮี้ยนมันอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะทวีคูณขนาดไหนโอ้ยถ้าเฮี้ยนขนาดพาพี่เข้าบ้านนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแหละโอ้โหพอพี่กลับถึงบ้านแม่จะเจอแม่เขาก็ด่านะหายไปไหนมาหนีจากบ้านไปไม่บอกไม่บอกไม่โทรบอกเล่าเลยไหมจะแจ้งไม่เนี่ยไม่เล่าเพราะแม่เขาไม่ชอบแม่เขายังไม่รู้ทุกวันนี้ยังไม่รู้อ๋อใช่แม่เขาไม่ชอบพี่เอกเขาไม่ชอบเอกก็เลยไม่เล่าเรื่องนี้เขาฟังแล้วไปไหนมาออกไปนอนบ้านเพื่อนมาทำไมไม่โทรมาบอกกูจะโทรแจ้งความอยู่แล้วเนี่ยว่ามึงหายไปแต่เขารู้อยู่แล้วล่ะอาจจะไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้แล้วเพราะเห็นพี่เราไม่อยู่พี่ก็คุยกับแม่ขอโทษเขาแล้วบอกแม่ปิดเทอมเนี่ยพาไปบวชหน่อยดิถึงขั้นพี่ต้องหนีต้องขอแม่ไปบวชอ่ะอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาเลยว่าอยากจะไปบวชอยากไปบวชตอนนั้นบวชเนรไงแม่ก็ถามว่าจะไปบวชที่ไหนเอานี้ไว้วัดสุวรรณไหมไม่เอาใกล้บ้านไหมวัดสุวรรณไม่อ่ะขอไกลๆดีกว่าขอไกลที่ไหนก็ตามจังหวัดก็ได้มันสงบดีในเมืองลุ่มไฟซึ่งเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราว่าอยากไปให้ไกลจากที่นี่แต่จะลืมเรื่องทุกอย่างทั้งหมดเลยที่เราเพิ่งมาเกิดขึ้นกับเราเมื่อคืนนี้2-3 วันที่แล้วแม่เขาตกลงเขาไปหาที่ให้ซึ่งเป็นวัดนึงแถวชลบุรีก็เลยได้ไปบวชที่นู่นย้อนกลับมาไม่กี่ปีที่แล้วเราทำงานที่บริษัทของของอาเราแล้วเราต้องนอนเฝ้าออฟฟิศใช่ไหมขณะที่เราหลับไปฝันเห็นเอกเป็นความฝันความในความฝันนี่คือมันเป็นเหมือนกับเรายืนอยู่กลางแจ้งที่ไหนสักที่นึงไปตลาดหรือเปล่าไม่รู้แล้วเรากำลังเลือกซื้ออะไรอยู่สักอย่างนี่แหละแล้วด้านหลังได้ยินเสียงเป็นรถเสียงมอเตอร์ไซค์คู่ใจของมันมอเตอร์ไซค์โนวาแดดแล้วรถมันใส่ท่อรีดอะไรจำได้อยู่พอมันขับมาปุ๊บเฮ้ยเสียงอะไรวะพอเราหันไปปุ๊บเฮ้ยจริงด้วยต้องบอกก่อนว่าในความฝันอะเราไม่สามารถบังคับตัวเองได้เราก็เดินไปเฮ้ยเอกไปไหนมาวะ
เฮ้ยกูอยู่ที่เดิมแหละให้สิแล้วมึงอ่ะกูอยู่บ้านแม่กูเหมือนเดิมแหละแต่ตอนนี้กูช่วยแม่กูทำตาเฮ้ยเป็นไงว่าคือทักทายตามภาษาเพื่อนในความฝันคุยกันเหมือนปกติเลยปกติเลยแล้วจู่ๆคือเราก็เอกพูดมาเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องไปแล้วนะเว้ยบอกเออแล้วเจอกันไหมเออแล้วเจอกันเจอไปก่อนมาแค่นี้เออเหมือนกับมาทักทายจากนั้นเราก็กลับเราก็หันหลังใครที่เราหันหลังกลับปุ๊บเอกมันเรียกไอ้แว่นเราหันกลับมาเอกพูดคำหนึ่งนะในความฝันนะมึงเป็นเพื่อนกูอยู่เปล่าพอมันจบคำนี้ปุ๊บนะภาพทุกอย่างอะที่มันเกิดขึ้นมันย้อนกลับมาอยู่หัวหมดเลยปุ๊บอารมณ์เหมือนภาพช็อตคัทแบบไหลมาแบบสายน้ำอะผ่านปุ๊บ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 โอ้นี่คนลุ้งจริงขนาดความฝันนะกลางวันอะภาพมันตัดปุ๊บเป็นกลางคืนแล้วพอลืมตาขึ้นมาเราอยู่ตรงกลางบ้านเอกคนเดียวมืดมันใช้คำนี้เลยแล้วจะอยู่เราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเราก็เฮ้ยมันมาลากูบอกวะที่บอกว่าให้มันจะไปแล้วเนี่ยให้ดูกูไปแล้วมันอาจจะมาบอกลาหรือเปล่าอาจจะหมดวาระที่4วันเพราะว่าการฆ่าตัวตายมันต้องตายซ้ำๆกันจนกว่าเขาจะหมดวาระเพราะบาปเขาจะหนักบาปเขาจะต่ำบาปเขาจะเยอะมากพอหมดวาระเขาต้องลงไปพิพากษากรรมข้างล่างไอ้เรื่องนี้ส่วนเรื่องนี้มันก็ส่วนของกรรมเขาปัญหาคือพอเอกมาสื่อสารแบบนี้เราก็เพิ่งจะรู้ว่าแสดงว่าเอกมันเพิ่งจะไปแสดงว่ามันคิดถึงเราเป็นคนแรกที่เป็นเพื่อนมันเราก็คิดเออเอาไปเล่าดีไหมวะตัดสินใจก็เคยเหมือนกับเอาเนี่ยไปเล่ากับรายการใหญ่ซึ่งเป็นรายการแรกนะแล้วบ้านพี่ป๋องบ้านพี่ป๋องเป็นบ้านพี่ป๋องบ้านใหญ่พี่ป๋องแล้วทีนี้พอหลังเรื่องนี้จบพี่ตอนเช้าพี่ไปเสร็จงานแล้วพี่ไปบ้านน้องชายพี่ที่พระราม3ครับเขากำลังทำรถอยู่ปุ๊บพอเราเดินเข้าไปพี่ไปสร้างความหลอนอีกแล้วเหรอไอ้เราก็งงความหลอนอะไรวะเมื่อคืนกูฟังอยู่พี่เล่าใช่ไหมเออทำไมอ่ะคนอย่างพี่เนี่ยนะคือซึ่งความหมายเขาหมายความว่าหาคำตอบเห็นผีไอ้คนอย่างพี่หาคำตอบไม่ได้อะปกติเห็นแล้วพวกนี้จะหาคำตอบได้แต่นี่จะเป็นเคสแรกที่แบบน้องมันฟังแล้วบอกอย่างพี่นี่หาคำตอบไม่ได้นี่ไม่ใช่ละทำไมน้องก็บอกเมื่อคืนเหมือนน้องมาสะกิดให้เราคิดเราก็แบบเอาก็จริงๆด้วยว่ะมึงฟังใช่ไหมเมื่อคืนน่ะแล้วตอนนี้มึงเข้าไปอยู่ได้ยังไงพี่ไอ้เรื่องนั้นช่างมันเถอะพี่คิดดีๆพี่ลืมอะไรไปป่ะลืมเลยวะปี57พี่ไปบวชที่ไหนมาพี่ให้เสร็จกูบวชหลวงพ่อปานไงหลวงพ่อปานของด่านไงพระอาจารย์พี่ทำไมไม่กลับไปถามเขาเออว่ะตอนบวชพี่กลับไม่คิดเรื่องนี้พี่จะไปไหมล่ะเดี๋ยวแต่พี่ต้องขับนะคือเรื่องของเรื่องมันจะหลอกให้เราขับรถไปเพราะมันจะเอาชูไปขายหาโชเฟอร์หาโชเฟอร์แล้วจังหวะเป็นทางผ่านพอดีครับก็คือเราจะวิ่งเส้นปูสายเก่าแล้วก็ไปพอมันขายพอมันของส่งลูกค้าเสร็จปุ๊บเราก็แวะไปที่วัดก็บอกเอ๊ะแบบเดี๋ยวมึงไหว้อยู่ที่วิหารก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูไปหาพระอาจารย์ก่อนไปที่กุฏิวันนั้นตอนระบวชปี57ห้องที่เรานอนเป็นกุฏิที่พระผูกคอตายด้วยได้ยินทุกคืนอันนี้เท่ากับว่าอันนี้ล็อกก่อนแสดงว่าอันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวมีแน่เลยมีอันนี้เราอันนี้ช่วงบวชคือตอนนี้พอขึ้นไปหาพระอาจารย์ก็เลยไปพูดเรื่องนี้กับเขาบอกว่าไหนเล่าให้ฟังดิเราก็เล่าจากที่เราเล่าไปทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยจนจบเขาก็นั่งหลับตาสักพักเขาจะเหมือนเอามาลูบหัวเองเขาอมเยอะอีกทีนึงเล่าช้าๆเอามือลูบหัวเราเอามือลูบหัวเขาเองเขาเอามือลูบหัวเขาเองแล้วยิ้มพี่เล่าไปเกือบไปชั่วโมงนึงเล่าจนจบไปแล้วแล้วบอกเล่าอีกรอบนึงให้เล่าเหมือนเดิมอีกรอบนึงแต่ช้าๆคือเราอีกรอบนึงเหรออ้าวเขาในเมื่อเราอยากรู้คำตอบเราก็เล่าไปรอบที่สองจนถึงตอนที่น้ามาส่งเราช่วงวงเวียนใหญ่พอเราเล่าถึงตอนที่บอกว่าน้าบอกว่ากลัวเอกเอาเราไปด้วยเขาบอกว่าพอไม่ต้องเล่าละจะมาเข้าใจแล้วคือเราก็งงเพื่อนเองอะไม่เอายังไปหรอกแล้วมองเอ้าคือเหตุการณ์นั้นน่ะคือทุกคนที่เขารู้อ่ะมีแต่คนพูดเหมือนกันบอกยังไงก็เอามึงไปแน่นอนมึงต้องระวังให้ดีเพราะเรากลัวแบบนั้นเราถึงไปบวชนี่ออกป่ะคือเพราะฉะนั้นอย่างที่น้าเขาบอกว่าเขาเอกดึงเราเข้าไปได้เฮ้ยมันจะมึงจะมาเอากูเมื่อไหร่เขาไม่รู้ใช่ไหมเราคิดแบบนี้ไงคือหลวงตาบอกไม่ต้องไปหรอกมึงคิดดีๆเพื่อนรักกันขนาดนี้เขาจ้องไปทำไมมึงต้องปกป้องมึงที่แล้วเขาตั้งแต่ทั้งเธอฟังมาเนี่ยเขารักมึงมากเลยนะเพื่อนบางคนเนี่ยใช่ครับเองใช้สิ่งที่เองฝึกมา
ไปนั่งหน้ากุฏิเดี๋ยวพระอาจารย์จะลงไปส่งน้ำก่อนแล้วคิดแล้วก็งงให้คิดอะไรอ่ะคิดเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ให้ลำดับย้อนกลับหมายถึงว่าให้ไล่เหตุการณ์ถอยหลังถอยหลังถูกต้องปกติแค่เราเล่าจากเดินหน้าไปก็ลำบากตายแล้วนะนี่ให้ลำดับย้อนกลับอ่ะในเมื่อเขาบอกจะได้คำตอบเราก็ลองดูแล้วก็ไปนั่งอยู่หน้ากุฏิคิดหลับตาแล้วก็คิดฝันย้อนกลับไปหน้าบ้านเอกเจอแม่เจอน้าห้องเอกย้อนกลับไปห้องครัวย้อนพอย้อนกลับไปจนวันที่เอกเปิดประตูให้ย้อนกลับไปตอนกลับไปอยู่บ้านจะทะเลาะกับแม่ย้อนกลับไปตอนอยู่เดมอได้คำตอบจริงๆคำสัญญาคำเดียวเลยเราร้องไห้เลยนั่นเรานั่งแบบเรานั่งลงแบบสุดต้องใช้ว่าสุดลงกับพื้นแล้วแบบโทษตัวเองเพื่อนมาสื่อสารทำไมกูไม่รู้เรื่องวะมันไปแค่การสัญญาคือความหมายคือเพื่อนสัญญากันไว้ว่าจะเราจะไปโรเตทกันอีกสาวหนึ่งแต่ไปไม่ได้มันกลายเป็นว่าเพื่อนต้องการให้อยู่กับเราเป็นครั้งสุดท้ายใช่ใช่ใช่มันคือการที่ให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าจะไปโรเตทด้วยกันมันเป็นมิตรภาพที่แบบพี่พยายามนึกยังจะออกจากหัวนะเว้ยแต่แบบเวลาพูดมีใครพี่กั้นไม่ค่อยอยู่ตรงคิดถึงมันอ่ะถ้าพี่คิดนิดนึงอ่ะว่าสิ่งที่มันสื่อสารมามันคืออะไรเฮ้ยตอนนั้นพี่พูดขึ้นมาลอยๆแบบหน้ากุฏินะก่อนพระอาจารย์ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนกูขอโทษเพราะว่าชาตินี้ชาติไหนกูจะขอจำเรื่องนี้จนวันตายแล้วชาติหน้ามีจริงมึงกูวาสนาจริงนะขอให้เกิดเป็นสหายกันอีกพูดอย่างนี้เลยพูดทั้งน้ำตาเลยซึ่งมันเป็นครั้งที่สองที่เสียน้ำตากับเพื่อนคนนี้จาก30กว่าปีที่แล้วพอมาได้คำตอบจากพระอาจารย์เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยคือมันกลายเป็นเรื่องทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดแล้วมันได้คำตอบหมดแล้วแต่ส่วนที่ไม่ได้คำตอบจริงคือเราเข้าไปอยู่นั้นได้ยังไงผมถามตรงนี้พระอาจารย์บอกว่าพลังงานบางอย่างอ่ะมันบอกไม่ได้หรอกเองอ่ะเข้าไปนอนในนั้นแหละถูกแล้วถ้าไม่อย่างนั้นเสื้อจะเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้ใช่คือด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เล่ามาว่าพี่มีอยู่ในบ้านพี่เอกสิ่งเดียวเลยที่เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องนี้เลยว่าแบบยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าเราไปนอนจริงๆคือเสื้อพี่ที่มันเปียกแล้วแขวนอยู่น่ะถูกต้องเราก็นอนบนนั้นแหละแต่แค่ว่าเขาบอกว่าพลังงานบางอย่างมันไม่สามารถอธิบายได้แล้วก็ถ้าเป็นพลังงานเกี่ยวกับของคนที่ตายแล้วสามารถดึงเราเข้ามิติอย่างนี้ได้เนี่ยเหมือนฟิลเขานิมิตสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับเราเราได้คำตอบอย่างว่าทำไมอยู่บ้านจำได้ไหมที่บอกว่าอยู่บ้านสามวันแล้วพี่เพียเหมือนคนทำงานหนักๆมาพอพี่ไม่ได้กินข้าวพี่กินแต่น้ำหลวงพ่อเขาบอกอย่างนี้เลย oh. เราไม่ได้กินข้าวเข้าไปไอ้ข้าวในหม้อที่ขึ้นอืดนะพี่ก็ไม่ได้กินไม่ได้กินไข่ในตู้ก็ไม่ได้แตะไม่ได้แตะคือที่เราอยู่ได้กินทิพกินทิพแต่เชื่อไหมว่ารสชาติมันปกติหมดคือมีรสบิน oh. กินถามมีอาการอิ่มไหมแสดงว่าเพราะปกติคนกินข้าวต้องกินน้ำตามครับอาจจะอิ่มแค่น้ำแล้วเราจะกินน้ำอยู่ทางพอพี่นึกยังเลยใช่เพราะพี่จะกินน้ำเยอะมากครับมันเหมือนคนนั่นแหละร่างกายมันขาดสารอาหารมันต้องหาอะไรทดแทนก็คือกินน้ำไปเรื่อยกินน้ำไปเรื่อยพี่เลยรู้กันว่าอาการที่เราเพียคือเราไม่แตะข้าวเลยอันนี้พระอาจารย์เขาพูดเป็นหลักวิทยาศาสตร์เคยได้ยินเกี่ยวกับคลื่นเสียงไหมมันสามารถทำให้กรสั่นและหลุดได้ใช่คือคลื่นสั่นสะเทือนใช่เรื่องคลื่นความเสียงที่ซึ่งมันเกินหูของคนเนี่ยหูคนจะได้ยินหมาเขาจะได้ยินหมาที่แบบมันหอนแล้วสัมผัสสีเขาอยู่ในระดับที่เป็นความถี่เดียวกันอันนี้ท่านพูดแบบเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนงมงายท่านจะสอนตรงนี้ตลอดแล้วเขาบอกว่านึกให้ดีว่าประตูบานไหนที่ไม่สามารถล็อกกรจากข้างนอกได้นอกจากหน้าต่างเราก็ดูขึ้นได้ว่าน่าจะเป็นหลังบ้านเพราะหลังบ้านปิดจากด้านในเป็นประตูไม้มันอาจจะไม่ได้ว่าอาจจะปลดล็อกตรงนั้นมันหมายถึงว่ามันเป็นประตูไอ้นี่ไหมพี่ที่มันเป็นตะขอตัวแอลใช่ใช่ใช่ยกขึ้นอย่างนี้แล้วเดินเลื่อนอะอย่างนั้นน่ะอันนี้มันเป็นไปได้นะแต่ถามว่าสิ่งที่เขาบอกไว้แล้วว่าพลังงานบางอย่างเราไม่รู้หรอกเคยเห็นแล้วใช่ไหมเราว่าของสามารถขึ้นที่เองได้อะไรเองได้พลังงานมันจะขึ้นแต่พระอาจารย์เขาก็ไม่รู้จะเรียกยังไงตามศัพท์วิทยาศาสตร์เขาเรียกจะเรียกไงนะเขาคิดไปทางนั้นถามว่าตัวเราแล้วมันครอบอย่างนั้นอ่ะบางทีประตูข้าจะเปิดเอกเพื่อนเองอ่ะอาจจะแงบไว้ให้ได้อยู่แล้วลักษณะแบบนี้ถ้าวีนึกถึงนะว่าถ้าเป็นดวงวิญญาณหรือพลังงานอะไรเงี้ยในการเคลื่อนที่ของได้นึกถึงเรื่องโปรโตไกด์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้คือเราถามว่ามันเกี่ยวข้องกับโปรโตไกด์ไหมเฮ้ยมันเป็นแค่ความประตูที่เปิดให้เราเข้าแต่สิ่งอื่นมาแบบจังๆเลยนะใช่
จานข้าวที่กินถ้าเกิดว่าเราไปนอนอยู่บนห้องมันเฉยๆอ่ะเอาจริงๆอ่ะผมว่าไม่โปรโตไกด์นะเผลอๆแม่งเดินมาเปิดอย่างนี้ให้เลยอ่ะจริงก็กับตาเลยว่าตอนที่แท็กซี่ไปจอดเอกดึงรู้ว่าเองก่อนต่อหน้าเลยพี่เอกมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วด้วยหน้าบ้านแล้วคือประตูมันได้เปิดอยู่แล้วถามว่าถ้าประตูไม่ได้เปิดเราเป็นคนนะเดินทะลุไม่ได้ทะลุเข้าไม่ได้เรามีเนื้อมีหนังเนื้อสามารถทะลุได้คือหลังจากที่เราได้คำตอบทุกอย่างเราก็มาพูดให้น้องฟังบนรถพอน้องมันฟังเรื่องราวเราทุกอย่างจากที่หลวงพ่อบอกที่พี่ได้คำตอบว่าดิพี่ก็ผมว่าเพื่อนพี่อ่ะมันเป็นห่วงพี่แล้วช่วงนี้พี่แย่ๆด้วยพี่ทำบุญให้มันเถอะเออแต่หลังจะทำบุญให้มันพี่ถูกหัวติดกัน4งวดหลังจากเรื่องนี้ไปจะเหตุการณ์นี้ไปพอเอาเรื่องเนี้ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยพอได้คำตอบเราย้อนกลับไปเล่าในรายการใหญ่ซึ่งไปบอกเขาทีหลังบอกในรายการของพี่ป๋องนะซึ่งพี่เก่งเดี๋ยวช็อคเขาเป็นคนจัดก็ถามเขาบอกว่าพี่จำได้ไหมเรื่องนี้ผมเล่าไปบอกจำได้โอ้เรื่องนี้พี่ยังขนหัวลุกอยู่เลยพี่ผมได้คำตอบบางส่วนมาแล้วนะพอร้อยคำตอบเข้าไปทั้งคนฟังที่เคยฟังเรื่องนี้แล้วทั้งตัวพี่เก่งช็อคหมดเลยว่าเฮ้ยสรุปคือมันเป็นคำสัญญาว่ะแล้วพอเขาฟังย้อนฟังเรื่องเออใช่มันเป็นคำสัญญาแล้วสัญญาจริงมันคือคำสัญญาเดียวเลยจากก่อนที่เขาจะจากพี่ไปใช่ไปเวอร์เทจกันเพื่อนใช่แต่ความที่ไปไม่ได้แล้วไงก็เลยอยู่บ้านเพราะเราเป็นคนพูดเองเขาป่วยเขาชวนเล่นเกมใช่ก็เลยไม่ออกไปกันก็แต่แปลว่าเราอยู่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไง3วันคือเป็นการทดแทนเต็มที่เต็มที่เชื่อว่าพลังงานที่เขาบอกว่าหน้าที่เขาใช้พลังงานตัวเขาเยอะทำให้เหมือนกับว่าเขาไม่มีแรงเขาอ่อนแรงเหมือนกันแต่หลังจากที่เราออกจากบ้านหลังนั้นมาจนเจอแม่นั่นแหละเชื่อว่าอาจจะเป็นจิตที่เขาหมดแรงแล้วปล่อยแล้วเขาคงปล่อยแล้วปล่อยเราออกมาแล้วไงหันกลับไปเหมือนกับเราหลุดออกมาจากมิตินึงซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิตินี้เราผมไม่ขอพูดดีกว่าเพราะมันละเอียดนะได้ชื่อเรื่องนี้ว่ามิติหรอใช่เลยตั้งชื่อนี้มาก็เป็นสรุปของเรื่องนี้จริงๆก็คือคำสัญญาสุดท้ายของเพื่อนที่ให้กันถูกต้องเนาะวีก็อยากบอกนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อความสัมพันธ์มันแน่นแฟนอ่ะแม้แต่คำพูดเล็กน้อยที่เพื่อนให้กันอ่ะใช่มันอาจจะเป็นสิ่งสำคัญสำคัญมากที่สุดสำคัญที่จะให้กันได้ใช่แต่บางทีเราเข้าใจว่าคำที่เขาเสียไปแล้วเขาไม่ถึงสามารถสื่อสารเรากับเราได้ให้เข้าใจบางอย่างเพราะว่าดวงวิญญาณสัมภิสีอ่ะถ้ามานั่งคุยแบบเนี้ยเฮ้ยมันก็เกินไปใช่ไหมแต่โอเคสื่อสารได้แค่บางอย่างเพราะว่าตามที่เราเห็นทุกคนอย่างที่พี่เรารู้ว่าใครที่มีสัมผัสที่เห็นอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนเห็นว่าเหมือนคนธรรมดานี่แหละแต่ไม่รู้หรอกเขาตายไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ผมกล้าพูดว่าผมเชื่อสิ่งนี้ที่พี่พูดเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงกับวีเหมือนกันเพราะว่าตัวเองวีเองก็เด็กๆอ่ะคือเป็นเด็กตาหมาแต่เป็นเด็กเฟี้ยวไงเข้าใจเป็นเด็กแก่นแล้วเราต้องเป็นหัวฝูงอ่ะเวลามันมีใครอ่ะพี่ที่มันเป็นลักษณะแปลกๆประหลาดส่วนใหญ่จะโดนไอ้พวกฝูงอย่างเงี้ยลุมบูลลี่ลุมแกล้งใช่แล้วเราเป็นหัวฝูงอ่ะเราจะทำให้ตัวเองอยู่ในจุดนั้นไม่ได้สิ่งนี้เลยถูกกดมาตั้งแต่เด็กว่าคนรอบข้างรอบตัวผมตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาจะมีไม่กี่คนที่รู้ว่าผมเห็นใช่สำหรับเรื่องนี้พี่โน้ตวีก็คงให้เหตุผลและให้คำตอบเหมือนทุกคนแหละพี่ว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของความรักระหว่างเพื่อนสองคนและมันคือคำสัญญาจริงๆในบทสรุปเรื่องนี้โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องนี้นี่ทำผมขนลุกแล้วขนลุกอีกตั้งแต่หัวจนขายนะพี่จริงๆคือแบบสยองมันไม่ใช่คำว่าสยองอย่างเดียวแต่มันคือคำว่าแบบมันเกินคาดคิดว่ามันจะมาแบบนี้ครับสำหรับพี่โน้ตแล้วเนี่ยมีเรื่องเล่าเรื่องอื่นอีกไหมที่แบบว่าถ้าอยากจะมาเล่าในรายการของผมอีกครั้งเนี่ยที่แบบมานั่งคุยแบบเนี้ยมีถามว่ามีเยอะไหมจริงมีเยอะนะแต่เอาเรื่องต่อไปนี่ฝากไปเลยแล้วกันเอาเป็นเรื่องที่ได้ฉายาโน้ตเรื่องพี่เรียนเลยดีกว่าว่าเราได้ฉายาแบบนี้มาทำไมคำมาได้ยังไงความว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้พี่ได้ฉายาคำนี้มาว่าโน้ตเล่นพี่เรียนใช่เกิดเบาๆได้ไหมพี่ว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรแล้วมันเป็นการเล่นพี่เรียนสมัยเด็กต้องใช้คำว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ของเอกเหตุการณ์นี้เกิดก่อนพี่เอกใช่เหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเกิดก่อนพี่เอกก่อนที่เราจะย้ายโรงเรียนแล้วมาเจอเอกครับซึ่งมันเป็นเวลาในระยะเวลาแค่2ปีระยะเวลา2ปีก่อนหน้าที่จะมาเจอเรื่องนี้ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไปเล่นพี่เลนอะไรบางอย่างจนทำให้เราได้รับฉายานี้มาเป็นการเล่นพิธีกรรมเห็นผีช่วงโปเพในโรงเรียน
ฝากไว้แบบนี้และเดี๋ยวมาดูกันว่าให้ไม่เรียนผมอ่ะไม่ธรรมดาแน่นอนเอาเป็นว่าแบบนี้เทปหน้าผมให้คำมั่นสัญญากับทุกคนในรายการนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอาพี่โน้ตมานั่งเล่าเรื่องเล่นพิเรนที่เป็นที่มาของฉายาพี่โน้ตครับสำหรับเทปในวันนี้นะแล้วก็เรื่องเล่าในวันนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆคนนะที่มาติดตามในรายการแล้วก็รับฟังกันมาถึงจุดนี้สำหรับวันนี้นะครับต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับช่อง Visa Channel ไว้ด้วยแล้วนี่คือรายการ The Ghost Story นะครับสำหรับเทปในวันนี้ขอบคุณพี่โน้ตมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ